ขอโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์ว้าววันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับเราสองคนนะคะสาวสวยแห่งชัยนาทแปดเน่ไม่ค่อยเลยนะคะวันนี้จะเจอกันเช่นเคยนะคะตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 13:00 น.นะคะ2ชั่วโมงเต็มอิ่มอยู่ด้วยกันที่นี่เลยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าช่วงเวลาของความสนุกสนานช่วงเวลาแห่งการเม้ามอยกันกับเรา2คนมาถึงแล้วนะคะใช่แล้วอ่ะวันนี้สามารถที่จะติดตามกันได้หลากหลายช่องทางแนะนำช่องทางกันเช่นเคยเลยนะคะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กันได้ที่ Facebook ของเรา www.facebook.com/channel8thailand นั่นเองคุณผู้ชมหรือบางคนจะดูผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะคะบางคนอาจจะแบบติดตามรับชมผ่านเว็บไซต์ก็เข้าไปเลยค่ะที่ www.channel8thailand นั่นเองคุณผู้ชมคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางก็คือกล่องรบกุทีวีถ้าใครติดตามนะคะผ่านกล่องรบกุทีวีนะก็สามารถบอกต่อกันได้เพราะว่าจริงๆแล้วมีช่องมากมายแบบเวอร์ไวทั่วโลกเราเป็นหนึ่งในหมื่นกว่าช่องนะคุณผู้ชมที่จะมอบความสุขให้ถึงบ้านเลยค่ะใช่แล้วค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะทุกวันนี้ไม่มีใครไม่มี Facebook ใช่ไหมคะยังแบ่งยังมีถึง2อันโหทำไมมี2อันคะทำไมรู้ไหมคะทำไมคะกันแบบว่าโดนแฮ็กเพราะว่ามีเพื่อนบางคนนะมี Facebook อันเดียวแล้วเพื่อนแบบสมมติเพื่อนตามอยู่ประมาณ 40,000-50,000 คนแล้วอยู่ๆโดนแฮ็กแฮ็กแบบFacebook หายไปเลยใช้ไม่ได้เลยสมัครแล้วต้องไปสมัครใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะเราก็เลยมี2อันค่ะนะคะเผื่อการพลาดนะคะเผื่อโดนแฮ็กเราก็ได้ใช้อีกอันหนึ่งนะคะยังไม่พอมีแฟนเพจอีกนะคะเราแบบว่าจัดหนักจัดเต็มมากโอ้เยอะจริงๆนะช่องทางนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะที่ CH8 นะคะหรือว่า Channel 8ของเรานะคะกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมนะชวนเพื่อนๆนะคะให้มาติดตามรายการของเราด้วยนะจ๊ะใช่แล้วแล้วก็ยังมีทาง Wellness Smart Shop นะคะทั้ง Facebook ทั้งเว็บไซต์หรือว่าเซิร์ชไปก็ได้ยังไงก็สามารถติดตามเราได้หลากหลายช่องทางเลือกรับชมกันได้เลยรวมถึงวันนี้หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วมีอะไรให้น่าติดตามมีอะไรที่น่าสนใจบ้างบอกเลยว่ามีอย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะใครนะคะที่เป็นคอบันเทิงวันนี้เอาใจทั้งคอบันเทิงเอาใจทั้งคอโหราศาสตร์การดวงเพราะว่าจะมีหมอวังเดี๋ยววังเนี่ยแหละที่จะมาพาดวงดาราในรายการแต่ว่าจะมีดาราคนไหนบ้างตอนนี้ยังอุบไว้ก่อนเพราะว่าขออนุญาตนิดนึงคุณผู้ชมตอนนี้ขอเข้าไปที่ Facebook ของ Channel 8นะคะอุมาเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันไปด้วยก่อนที่เราจะบอกว่าเอ๊ะแล้ววันนี้จะมาผ่าดวงดาราคนไหนมีข่าวของใครกันบ้างนี่เข้าไปเลยนะคะพิมพ์ CH8 แค่นี้เข้าไปที่ Facebook ของคุณหลังจากนั้นก็สามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้นี่ตอนนี้มีมาไลฟ์แล้วนะคะคุณผู้ชมไลฟ์เสร็จเรียบร้อยก็กดแชร์กันไปด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเราจะมาผ่าดวงดารากันแต่ว่าดาราที่จะให้เราผ่าดวงวันนี้มีใครกันบ้างโอ้โหคู่แรกเลยค่ะคู่นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักรุ่นใหญ่เนี่ยใช้คำว่ารุ่นใหญ่ได้ไหมจริงๆก็ได้นะแสดงว่าไม่ได้รุ่นแบบธรรมดาใช่เป็นรุ่นเด็กใช่ค่ะรักก็อยู่นะคะใหญ่ขนาดไหนคู่รักพี่หนุ่มศรรามกับนิโคเทริโอนะคะคู่นี้ก็เพิ่งมาเปิดเผยความรักนะคะว่าตอนนี้คบหาดูใจกันอยู่นะคะแล้วก็คือต้องบอกเลยว่าแฟนๆทั้งของพี่หนุ่มศรรามแล้วก็คุณนิโคนะคะคือแบบโอ้โหแบบทุกคนเอาใจช่วยนะและที่สำคัญมีแฟนคลับกลุ่มใหม่เกิดขึ้นด้วยคือทุกคนเขาก็แบบว่าลุ้นให้แบบว่ามีข่าวดีนะคะก็มีแบบว่ามาให้กำลังใจแล้วก็มาเป็นแบบว่าแฟนคลับของทั้งคู่นะคะแบบคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการนั่นเถอะแต่ว่าไม่ใช่คู่จิ้นที่แบบว่าเพิ่งแบบเติบโตในวงการนะคะแต่อยู่ในวงการมาแล้วไม่ต่ำกว่า20ปีค่ะพี่อู๋พี่หนุ่มนี่แบบเข้าวงการมานานมากตอนนี้ก็ประมาณ40กว่าแล้วอ่ะค่ะแล้วพี่นิโคเทเรโอเนี่ยอายุมากกว่าพี่หนุ่มศรรามรู้สึกว่าจะเกิดปีแบบ15บวกลบคูณหารอายุกันเอาเองคุณผู้ชมแต่ว่าหน้าเด็กทั้งคู่พี่อู๋พูดแบบนี้พี่นิโคบอกว่าเดี๋ยวฉันเดินเข้ามาในรายการคนดังขอโชว์ใครใครก็รู้ใครใครก็รู้ว่าพี่แกแบบก็อายุไม่ธรรมดาแล้วแต่ว่าหน้ายังเด็กถือว่าเป็นดาราหน้าเด็กตลอดกาลนะนี่คุณผู้ชมลูกหนึ่งละแล้วลูกโตเป็นหนุ่มแล้วด้วยส่วนพี่หนุ่มศรรามเนี่ยเราก็รู้กันอยู่เป็นอย่างดีว่าเขาเข้าวงการมาตั้งแต่โอ้ยพยองอ่ะใช่ยังอายุน้อยๆแล้วตอนนี้กี่ปีแล้วอ่ะคุณผู้ชมลองคิดดูแต่ว่าหน้ายังสตาร์ฟตามชื่อเลยใช่ค่ะยังคงหนุ่มแบบเสมอต้นเสมอปลายจริงๆแต่ว่าเรื่องราวความรักของเขานี่นะคะหลังจากที่เปิดตัวกันไปก็ไม่ได้ปกปิดเพราะว่าถ้าสมัยก่อนพี่หนุ่มก็ถือว่ามีข่าวกับสสในวงการก็
พอสมควรที่เราได้ติดตามแต่ว่าก็ไม่ค่อยที่จะมาเปิดเผยเรื่องของความรักชัดเจนมากนักแต่ครั้งนี้เนี่ยทำเอามิลดาตามฟอลโล่ตามลุ้นใหญ่เลยนะสำหรับคู่รักคู่นี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเดอะวังเนี่ยเปิดไพ่มาผ่าดวงดาราแล้วเอดวงเขาจะเป็นคู่กันหรือเปล่าดวงเขาจะเป็นอย่างไรนะตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของหัวใจเพราะว่าตัวพี่นิโคอุ๊กก็เป็นแฟนคลับเหมือนกันนะตั้งแต่เด็กกระโปโลทำไมเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยตั้งแต่บุษบาแบบนี้ฉันชื่อบุษบาดูท่าก่อนเดี๋ยวนะคุณพี่อุ๊กคะเกรงใจตากล้องด้วยตากล้องคะไหวปะเอออะไรอย่างเงี้ยตกใจอะไรเงี้ยไม่แต่จริงเราเป็นแฟนคลับพี่นิโคจริงๆนะทุกเพลงของพี่นิโคสมัยนั้นเราน่าจะอายุประมาณ10กว่าๆดังมากแล้วแบบเด็กน้อยทุกเพลงที่พูดพี่อู๋พูดเมื่อกี้ร้องได้ทุกเพลงแหมมีเพลงอะไรอีกเพลงอะไรอีกนี่มีเยอะมีเยอะมีเยอะมากจริงจริงเปรี้ยวใจเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องติดตามแล้วกันแล้วก็ยังมีดราม่าสนั่นโซเชียลด้วยเป็นเรื่องราวของซุปตาไวละอ่อนฟันน้ำนมจริงๆฟันน้ำนมมึงเปลี่ยนเป็นฟันแท้เองน้องเจ้านายคือจริงๆนะตอนนี้ต้องบอกว่าเจ้านายมาแรงมาแรงปกติแล้วก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะแบบเออเกาหลีฟีเวอร์ชอบเกาหลีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่านะตอนนี้ค่ะดราม่าสนั่นกับเพลงคนละชั้นค่ะเพลงนี้ได้ฟังยังคะได้ฟังแล้วดู MV แล้วด้วยชอบมากใช่สถานที่ที่เขาไปถ่าย MV นี่ก็เป็นแบบถือว่าเป็นไฮไลท์ของเมืองไทยเลยนะคะคือเขาไปแบบเหมือนหาสถานที่ที่มันไม่เหมือนที่อื่นถ่ายออกมาแล้วแบบเฮ้ยตอนแรกก็ดูต่างประเทศหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเมืองไทยของเรานี่แหละแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือมันมีอย่างนี้คือหลายคนติดตามมาแต่น้องเจ้านายยังเป็นเด็กจนกระทั่งแบบใบละอ่อนรอเลยค่ะคุณผู้ชมคะก็มีคนดราม่าประมาณว่าเอ๊ะ MV เพลงนี้เนี่ยไปก๊อป MV ของจัสตินบีเบอร์เปล่าเจ้านายทำหน้าแบบนี้นี่พี่จะให้ผมมองอะไรน้ำตกใช่ไหม อย่างนี้นะคะแล้วก็เปรียบเทียบกันค่ะโชว์แผ่นหลังมันจะซินบีเบอร์หรือเปล่าฟิลแบบคล้ายๆกันคือมีความคล้ายกันแบบว่าเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลยแบบว่าคิดว่าเอ้ยเรียนแบบหรือเปล่าแต่จริงเราว่ามันก็คงเป็นสไตล์ใครสไตล์มันแหละในความเป็นจริงอ่ะแล้วอู๋ก็ไม่ค่อยได้ดูของจัสตินบีเบอร์คือยอมรับว่าจัสตินเป็นระดับโลกแต่เราเป็นแฟนคลับน้องเจ้านายจริงๆเพราะฉะนั้นอู๋ว่าอาจจะไปอาจจะมีกลิ่นอายใกล้เคียงแต่ว่าคงไม่ได้ถึงขั้นเรียนแบบชัดเจนแต่ต่อให้จะมีความคล้ายมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามเราก็ don't worry เพราะว่าเราชอบในความเป็นเจ้านายแล้วเราก็จะพัฒนาเพราะว่าคือเรามีความรู้สึกว่าเด็กก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆอีกอย่างนึงเราชอบอย่างนึงคือเด็กวัยรุ่นค่ะกลายเป็นแบบมาตามกรี๊ดกราเจ้านายไม่เหมือนสมัยก่อนที่กรี๊ดกราเกาหลีตอนนี้เด็กไทยเราแบบโอ้โหจริงๆจะบอกว่าไม่ใช่แค่เด็กนะแก่ๆอย่างเราก็ตามเหมือนกันเราชอบอยากเห็นภาพแบบนี้กรี๊ดเกาหลีมาเยอะแล้วเมื่อกี้ไทยบ้านเราบ้างคนไทยบ้างกรี๊ดคนไทยบ้างนะคะและที่สำคัญนะจะบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเขาก็ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็แฟนคลับของคุณพ่อก็มาตามแฟนคลับมาเป็นแฟนคลับของน้องนายอีกนะคะก็ต้องบอกเลยว่าทั้งครอบครัวนี่มีแฟนคลับมารวมตัวกันนะคะทั้งคุณแม่ปิ่นอีกคุณพ่อลูกคือต้องบอกเลยว่า3เจน3เจนเลยนะแล้วมีทั้งเจนมารวมตัวกันเจ้าขุนมีเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรอยากจะให้หมอวังของเราเปิดดวงของทั้ง3เจ้าว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ถือว่าเป็นนักร้องเบอร์แรกนะคะคือพ่อเจเนี่ยเขาก็เปิดเป็นแบบเหมือนค่ายใหม่ค่ะค่ายนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเพลงคนละชั้นตอนนี้โอ้โหไม่เท่าไหร่นี่วิวไปหลายล้านแล้วนะคุณใช่5-6 ล้านแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานได้ดูใช่ๆกระแสดีมากเดี๋ยวมาติดตามแล้วกันเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของสาวที่มีแชทไลน์หลุดกับชาคริสตกลงว่าเป็นใครอย่างจริงหรือเปล่ามีวุ้นเส้นนะคะที่มีการยอมพูดถึงไฮโซไนที่หลายคนจับตามองว่าเป็นรักใหม่หรือเปล่ารวมถึงยังมีคู่จิ้นสุดฮอตเต้ยพงศกรกับเชที่คำพอที่มาประกบคู่กันกับละครเรื่องนึงทางวิกน้อยสีหลายคนก็แอบลุ้นว่าตกลงแล้วจะมีจิ้นนอกจอไหมอย่างไรนะคะเพราะว่าทำให้เชียร์กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะก็ต้องคอยลุ้นกันนะแต่เพราะว่าจะบอกว่าจริงๆถ้าละครเรื่องนี้ไม่ออกเนี่ยแบงก็เข้าใจว่าเชียร์เขาน่าจะแบบว่าเฮ้ยแบบเขาเรียกอะไรนะเขามีเพื่อนสนิทชื่อการ์ตูนอะไรสักอย่างตอนนั้นก็มีข่าวอยู่แต่ทีนี้พอมาเรื่องนี้ปุ๊บเราเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่ละการ์ตูนนี่ไม่ใช่ละน่าจะเป็นหุยการ์ตูนไม่ใช่มานานแล้วไม่แต่มันก็ไม่หลุดมาแบบช่วงๆอะไรอย่างนี้แล้วก็แอบลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะอะไรยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวทั้งหมดนี้มาติดตามข่าวแบบเต็มๆในช่วงหน้าช่วงนี้กันสักครู่นะคะค่ะWe gon' do this.
ือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างใช่ไหมจ้ะแม่น่าทำขายนะแม่เนาะซื้อเลยอ่ะงั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงพี่กุ้ยจ๋ากล่องละ5 3กล่อง10จ้าหมูปิ้งจอมครับหมูปิ้งอร่อยๆครับหมูปิ้งจอมครับจ้าพี่กล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้าพอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี2556แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AISชื่ออะไรคุณจำผมไม่ได้แต่ผมจำคุณได้คุณชื่อวันดีสามีชื่อบุญทรงคุณเป็นคนรักต้นไม้ชอบสีฟ้าใส่รองเท้าเบอร์6ขี้หนาวแต่ชอบกินน้ำเย็นชอบแกงเผ็ดแต่ไม่ชอบมะเขือพวงแล้วเวลากินข้าวคุณจะต้องฟังเพลงนี้คุณเป็นคนรักธรรมชาติเส้นตื่นมีระเบียบรักความสะอาดตลกกี่บนจริงอ่อนแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์คุณแต่งงานวันที่6กรกฎาคมแล้วผมก็จำคำพูดของผมวันนั้นได้ว่าผมจะดูแลคุณไปตลอดชีวิตThank you.
ินเล่นเหรอไม่เหนื่อยเหรอไทยประกันชีวิตฉันไม่เคยเชื่อเรื่องเนื้อคู่เลยตั้งแต่เกิดเราก็เกิดมาคนเดียวแล้วทำไมเราจะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขไม่ได้โอ้ยเราไม่กินผักอะเอาเป็นสเต็กเนื้อไหมล่ะถ้าเราต้องยึดติดกับคนอื่นแล้วชีวิตจะมีอิสระได้ยังไงบางครั้งความสัมพันธ์ก็อาจฉุดให้ชีวิตเราถอยหลังหลายคนไม่เคยเรียนรู้และยังทำเรื่องที่ผิดพลาดนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกรถคุณคันนู้นหรือเปล่าครับโทษค่ะแต่เวลาคนเราลองทำอะไรที่แตกต่างบางครั้งก็เจอผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงใส่เลยใส่เลยใช่เลยนะความสุขที่มีจะเพิ่มขึ้นเวลาที่ได้แบ่งปันความสุขนั้นกับใครสักคนเล็กลงแค่ได้ระบายให้ใครสักคนฟังการมีคนที่คอยห่วงใยคือการมีเป้าหมายในชีวิตHappy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. แต่งงานกับผมนะเราทุกคนอาจจะไม่ได้เจอกับเนื้อคู่แต่เราอาจเจอกับคนที่เราไม่คิดมาก่อนเลยว่าเราอยากอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปสีออโต้เป็นไปได้ทั้งเรื่องรถและเรื่องเงินช่วงคนดังขอโชว์คุณผู้ชมคะ
กลับมาช่วงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยเพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะมาพร้อมกับ The Wang นะคะซึ่งจะมาพาดวงดาราเลยเนื่องจากว่าในวงการบันเทิงนะตอนนี้โอ้โหมีข่าวเยอะมากทั้งข่าวเรื่องของความรักรักครั้งใหม่แล้วก็คู่จิ้นจะมีจิ้นในจอและนอกจอบ้างหรือเปล่าและใครที่กระแสมาแรงขึ้นลูกใหม่ที่โด่งดังผู้ชมติดตามกันได้รวมถึงผู้ชมเองก็สามารถที่จะติดตามดูดวงได้ในรายการของเรานะคะเพราะว่าถือว่าเป็นหมอดูที่โอ้โหพูดตรงและดูแม่นเวอร์จะแม่นขนาดไหนแบงวันนี้เรามาเชิญเลยดีกว่าใช่แล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราขอต้อนรับนะคะหมอวังโคตรแม่นนะคะผ่าดวงดาราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วตามคำเรียกร้องหลายคนบอกคิดถึงหมอวังแล้วตอนนี้ในวงการบันเทิงเขามีกระแสเยอะมากเลยค่ะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเมาส์ข่าวแล้วก็ให้หมอวังเปิดไพ่ได้ทีละข่าวเลยเริ่มจากข่าวแรกก่อนนะแบงเนาะแล้วสลับข่าวกันใช่แล้วข่าวแรกคุณผู้ชมมาติดตามการเป็นข่าวของพี่หนุ่มสอนรามกับคุณนิโคเทริโอค่ะมาจุ๊บทีหนึ่งเทใจให้เลิฟยูทูบจำได้ไหมโอ้ยคิดเหรอแต่ไม่ทันแล้วทันดูพยองจะประสุขไหมคะไม่นะไม่ทันไม่ทันเสียงสูงมากเสียงสูงมากสูงขนาดนี้ผิดปกติหรือเปล่านะอย่างนี้หมอวังคุณผู้ชมคะคือพี่หนุ่มเนี่ยถือว่าเป็นดาราที่อยู่ในวงการมายาวนานมากตอนนี้ก็ไปประมาณหลักสี่แล้วค่ะขับรถไปหลักสี่แล้วพี่นิโคก็เหมือนกันนะคะมาตั้งแต่เด็กกระโปโลแต่ว่าณตอนนี้เขามาเปิดเผยความสำคัญนะคะบอกว่ากลายเป็นคู่รักรุ่นใหญ่ที่หลายๆคนตามลุ้นตามเชียร์เราก็เลยอยากจะรู้ว่าความรักทั้งคู่ค่ะหมอวังคะเป็นอย่างไรบ้างไม่อยากจะเปิดคู่เนี้ยทำไมคะเพราะว่าวันที่เขาเริ่มให้ข่าวเนี่ยก็มีรายการหนึ่งเขาก็โทรมาสัมภาษณ์ให้เปิดไพ่เหมือนกันไพ่ขึ้นมานะคือขนลุกกันเลยดีกว่าจริงเหรอโกหกมั้งว่าจริงสิ จริงสิหมอวังอ่ะหนูรู้ว่าหมอวังเป็นพูดตรงแต่ว่าให้เกียรติพิธีกรนิดนึงได้ไหมคะไพ่ของหนุ่มสอนรามกับนิโคเนี่ยออกมาแปลกมากยังไงคะยังไงขึ้นมาเป็นภาพคู่หลักเลยเดี๋ยวลองดูซิว่าวันนี้มาเปิดเนี่ยอ่ะต่างสถานที่ต่างรายการต่างเวลาแต่ถามในเรื่องเดียวกันดูซิให้จะยังยืนยันไหมนี่ไงกลับเลยนะครับเราจะถามเรื่องของคุณหนุ่มสอนรามและคุณนิโคนะครับให้ไปแรกความรักของคนคู่นี้เป็นยังไงเขาบอกว่าความรักคนคู่นี้นะกลับมาเริ่มต้นหลังจากที่ได้ร่วมงานดนตรีงานเพลงเขามาถ่าย MV กันจริงเห็นไหมมาดูซิความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปเขามีความเป็นเพื่อนกันมาก่อนไหมคนลุกไหมคนลุกเหมือนกันด้วยห้องน้ำไม่คนลุกความแม่นไม่ได้คนลุกเข้าห้องน้ำนี่เขามีความเป็นเพื่อนกันมาคือเดี๋ยวนะพี่เอาไพ่ไว้กล้องไหนกล้องนี้นะโอเคใช่ค่ะเขามีความเป็นเพื่อนกันค่ะจริงแล้วเขามีความสนิทมีความคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะมีช่องว่างที่อาจจะด้วยภาระหน้าที่ต่างทำให้ห่างกันไปการกลับมาของคนคู่นี้ที่มาศึกษาดูใจคบหากันเป็นยังไงมันเป็นการกลับมาจริงๆนี่ไพ่เล่าเรื่องเลยนะยูเทิร์นมันเป็นการกลับมาเห็นไหมนี่ไพ่มันเล่าเรื่องอยู่ทั้งที่ไม่ถามอะไรให้ไพ่เล่าเลยฐานะใหม่ใช่ไหมต้องบอกว่างี้ลักษณะของการกลับมาครั้งนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการกลับมาโดยที่มันเหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างกำหนดเอาไว้แล้วมันมีบางอย่างกำหนดพี่ว่ามันเป็นทัมมิ่งพี่เชื่อว่าบนโลกเนี่ยมันไม่บังเอิญพี่เป็นคนเชื่อแบบนี้นะคือต่างฝ่ายต่างมีความล้มเหลวเรื่องความรักคือมีอดีตที่เจ็บปวดเรื่องความรักมาแล้วทั้งหญิงและชายนี่มีอดีตมานี่ไพ่มันพยายามเล่าเรื่องเห็นไหมฮะเป็นคนที่ถูกทำร้ายความรักมาแล้วทั้งคู่เห็นไหมมันก็เลยคงจะมีความนี่เปิดไปเรื่อยๆแล้วนะวันนี้การที่เขามาเจอกันครับมันสามารถที่จะสร้างความสุขใหม่ๆแล้วมันหมายถึงคน3คนคน3คนที่นี้คือคุณหนุ่มสอนรามคุณนิโครและน้องทิกเกอร์น้องทิกเกอร์เป็นแบบนี้นะผมเชื่อว่าดีไพ่มันเล่าเรื่องมาขนาดนี้ทุกอย่างมันจะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นความรักที่อาจจะไม่ได้แบบหวือหวาวูบวาบมากแต่ว่าเชื่อว่าความรักครั้งนี้ของนิโครเป็นความรักที่จะเป็นการล้างใจเป็นรักที่ดีคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มนะคะโอ้โหออกมาซะขนาดนี้ทำให้แฟนคลับที่ลุ้นกันตัวโก่งจะได้สบายอกสบายใจลุ้นกันต่อไปเหมาะสมกันมากนะหมอใช่ใช่คู่นี้พี่แบบเห็นแล้วแบบแอบเขินแทนเลยอ่ะคู่นี้น่ารักพี่อุ้ยยังตามไปไลค์นี่ไปไลค์กดไลค์ตาม follow ใน IG เขาไปไลค์ใส่เขาทำไมไลค์ไลค์โอเคไลค์เป็นไลค์เป็นไลค์ไลค์ใครรู้สึกว่าแอบไลค์เหมือนกันแต่ว่าอิจฉานิโคเพราะพี่หนุ่มเองก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่สุภาพบุรุษแต่ว่าจะว่าไปแล้วเหมาะสมกันมากอ่ะหมอวังเปิดไพ่มาตรงมากเลยคู่นี้ก็เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนมาเจอกันอีกครั้งแต่ว่าเป็นสถานะใหม่นั่นเองนะคุณจะต้องติดตามกันต่อไปละกันมาที่ข่าวต่อไปค่ะแบงข่าวต่อไปค่ะดราม่านะคะคือเพลงของน้องนายเพลง
็นคนละชั้นนะก็เห็นว่ามีดราม่าร้องเจ้านายร้องหน่อยมั้ยคะร้องเพลงเรานั้นมันคนละชั้นสงสารเจ้านายมากเลยในเพลงนี้เนี่ยเห็นว่าดราม่าหาว่าไปก๊อปMV ของ Justin Bieber ค่ะก็เลยแบบว่าชาวเน็ตเนี่ยก็สงสัยว่าเอ๊ะเพลงนี้เนี่ยคือมีความคล้ายเพลงของ Justin Bieber มากๆเลยจังหวะดนตรีมุมกล้องสไตล์การแต่งตัวนะฮะหรือว่าเรื่องราวใน MV นะคะซึ่งก็เกิดดราม่าเกิดขึ้นอันนี้หมอวังคิดว่ายังไงบ้างคะจริงๆแล้วถ้าถามพี่นะพี่มองว่าถ้าใช้คำว่า copy เลยเนี่ยพี่ว่าไม่น่าจะใช่แต่ถ้าถามถึงเรื่องของสไตล์มุมกล้องการตัดต่อมันก็จริงๆแล้วมันเป็นอิสระนะใช่เป็นอิสระทางความคิดทางความสร้างสรรค์อันนี้คือหนึ่งต้องบอกก่อนว่าไม่ได้รู้จักส่วนตัวนะเพราะบ้านนี้เขาเป็นบ้านไม่ดูดวงคือไม่ได้รู้จักส่วนตัวแต่ว่าถ้าถามอะว่ามันมีความคล้ายมันอาจจะเป็นแนวเช่นเขาอาจจะรู้สึกว่าบีเบอร์เนี่ยเป็นไอดอลของเขาก็ได้ไรู้สิว่ากระแสนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงไหมนะแต่จริงๆแล้วมันไม่น่าจะเกี่ยวกับดวงถ้าถามพี่คือถ้าพูดง่ายๆนะต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนจุดอ่อนที่เหมือนแบบถูกเอามาขยี้มันจุดอ่อนที่แบบเอ้ยสักหน่อยทิ่มแทงสักนิดนึงแต่แค่มองเนาะหมอวังเอาอย่างนี้ดีกว่าอู้มองว่านะตอนนี้คู่นี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรแต่เราขอโฟกัสที่เจ้านายก่อนคือตอนนี้หล่อมากจนหลายคนบอกว่าถ้าไม่เกรงใจว่าน้องอายุน้อยจะมอบฐานะสามีแห่งชาติให้น้องไปแล้วทุกวันนี้เขาก็มีสะใภ้มโนเยอะมากสะใภ้มโนมีสะใภ้มโนเยอะมากแล้ววันที่เขาบินมาเมืองไทยใช่ไหมคะใช่ไม่แต่ว่าดูไม่รู้นะนี้โดยความรู้สึกส่วนตัวพี่มองว่าพี่ชอบการเลี้ยงลูกๆของบ้านนี้คือมีความเป็นพ่อแม่ลูกมีความเป็นเพื่อนมีความเป็นพี่อยู่ในตัวซึ่งเขาเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างมีความเป็นอิสระทางด้านความคิดนะพี่มองแบบนี้แต่ถามว่าด้วยเรื่องของคนงานอันนี้ก็ต้องมันแล้วแต่ว่าคนไปส่องอะว่ากลุ่มไปลื้ออะไรอย่างเงี้ยไปส่องไปลื้อจริงๆแล้วบ้านเรามันก็ไม่ค่อยหนีกันมากหรอกในเรื่องงานสร้างสรรค์อ่ะถูกแต่หนูว่ามันก็เป็นกระแสอีกอย่างนี้ทำให้คนเข้าไปดูนะว่าเอ้ยมันเหมือนกันเราอ่ะเป็นคนลาวหรือเปล่าเป็นโคพม่าเออใช่ป่ะใกล้เดือนเคียเขาเป็นลูกครึ่งใช่ไหมครึ่งนึงเป็นลาวครึ่งนึงเป็นไทยคือต้องบอกว่าเราอย่าไปฟังแต่เพลงของน้องเจ้านายนะเรายังมีศิลปินอยู่ใกล้ๆตัวเราอีกหนึ่งคนอันนั้นคนละชั้นอันนี้อะไรคะเธออย่าไปเดี๋ยวก่อนที่จะมาดูดวงของเธออย่าไปเนี่ยว่ากระแสแรงขนาดไหนเดี๋ยวขอวกกลับไปที่น้องเจ้านายว่าเขาจะดังประมาณไหนอะคะดูซิชื่อเสียงแล้วก็ความโด่งดังจากผลงานเพลงแล้วกันเนาะผลงานเพลงน้องเจ้านายค่ะพี่มองว่ามันเป็นสิ่งที่ยังค่อนข้างยากในช่วงแรกๆการปล่อยตัวเลยในช่วงแรกอาจจะหมายถึงเรื่องของกระแสแต่ถามว่ามันจะขึ้นมาเนี่ยให้มันได้แบบอันดับที่เรียกว่าท็อปเป็นแบบ1 2 3เลยเนี่ยยังค่อนข้างเป็นเรื่องยากแต่ข้อดีคือเขาเป็นลูกที่มีคนอุ้มไงเป็นลูกสาวนี่ไงนี่ไงมันมีเป็นไพ่ของเห็นป่ะมันมีแบบแม่ดันพ่อดันอะไรอย่างงี้ก็สิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้น้องอาจจะมีโอกาสในการที่จะแสดงความสามารถออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับน้องละว่าน้องจะใช้ความสามารถได้มากน้อยแค่ไหนจากโอกาสที่พ่อและแม่เขาให้มาแต่อูว่าผ่านนะเพลงที่อูแบบไปดูอูก็ชอบนะชอบไหมอูชอบว่าแบบมันคนละชั้นเธออยู่ชั้นสามใจเย็นใจเย็นอยู่ชั้นสี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมอะไรมันกำลังจะดีเนี่ยก็จะต้องมีอย่างเงี้ยมีคนผ่านตลอดเลยวันก่อนหมอวังบอกจะมาร้องเพลงให้ฟังวันนี้จะมีร้องเพลงมานี่ก็เป็นนักร้องนะคะฟีเจอริ่งกันไหมคะเมื่อกี้ฟังแล้วเป็นไงคะช่วงต่อไปจะเป็นข่าวของใครคะ ไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วเพลงของมาเอาเป็นว่าน่าจับตามองถือว่าน้องหน้าใสละอ่อนแฟนคลับก็เยอะในพื้นฐานแต่ว่าเรื่องของแนวเพลงเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่ผลักดันเต็มที่อยู่แล้วถูกเพราะอะไรคุณแม่เขาก็เคยเป็นนักร้องมาก่อนใช่คุณพ่อเขาก็ศิลปินมาก่อนเพราะนั้นจริงแล้วน้องเขาน่าจะได้รับการปลูกฝังตรงนี้มาอยู่แล้วแต่บ้านนี้นอกจากความเป็นศิลปินเลยแล้วเนี่ยยังมีความเป็นสปอร์ตแมนแบบเนาะบ้านนี้สังเกตไหมเขาเป็นลูกน่ารักเหมือนหมอวังบอกอ่ะเขาเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องอ่ะค่ะน้องเจ้านายไปดูอีกหนึ่งข่าวค่ะคือตอนนี้อย่างที่เราทราบไม่ดูน้องอะไรคะเจ้าขุนเจ้าสมุทรเจ้าขุนแล้วเหรอเจ้าขุนเขายังไม่มีเพลงอ่ะเขาก็ดังโดยหรืออยากดูไหมคะยังไงดีดูย่อยล่ะเออมันไม่มีท็อปิกเขาดังอยู่แล้วเออดูว่ายังไม่มีเพลงอนาคตเขาจะแบบว่าเดินไปทางไหนก็ได้จะเป็นนักร้องหรือจะเป็นดาราเออดูเซฟถ้าเป็นของน้องเจ้าขุนนะน้องเจ้าขุนของน้องเจ้าขุนเนี่ยต้องบอกว่าเขาอาจจะยังไม่ได้มีความชัดเจนตอนนี้อยู่ในระหว่างของการเลือกแล้วก็เรื่องของการเรียนมากกว่าแต่ว่าช
ชื่อว่าน้องเจ้าขุนเองเนี่ยก็จะได้รับการชี้นำก็เป็นการชี้นำที่จะมาจากคนในครอบครัวนั่นแหละเป็นตัวผลักดันอีกเหมือนกันเป็นแต่ว่ามันจะไปในโพสิชันหรือว่าไปในจุดไหนแค่นั้นเองนะก็อาจจะเห็นแบบเจริญรอยตามคุณพ่อคุณแม่อยู่คุณพี่ชายก็ได้ใช่ถูกต้องร้องเพลงหน่อยไหมคะไม่เอาเขินเยอะถ้าร้องก็เขินก็จะร้องวันหลังก็ร้องคนเดียวทำอัลบั้มฟังคนเดียวที่บ้านทั้งนั้นนะอ่ะเปิดให้ฟังนิดนึงเขาปล่อยเพลงมาล่าสุดเลยนะคะเธออย่าไปเธออย่าไปค่ายเมโลมีนะเมื่อกี้เขาถามมามีคำถามมาว่าสำหรับน้องเจ้านายเนี่ยก็จะมีเส้นทางในการเดินไปในวงการบันเทิงไหมดูซิสำหรับน้องเจ้านายพี่ว่าก็ไม่น่ารอดมาแน่แน่มาแน่แน่จริงมาแน่แน่ดูจากหน้าตาเป็นไงคะบอกว่าคือบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของน้องเจ้านายเองเนี่ยณเวลานี้นะตัวน้องเองอาจจะยังมีความขัดแย้งกับในเรื่องของการบันเทิงกับการทำในสิ่งที่ตั้งใจเนี่ยเขาบอกว่าเป็นความขัดแย้งของความคิดลักษณะนี้แต่ถามว่ามีโอกาสไหมมีแน่นอนเนี่ยเป็นโอกาสที่เข้าวงการโดยที่อาจจะมาจากเรื่องของการให้โอกาสหรือมีคนมาขอให้น้องได้ลองทำได้ลองสร้างในสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่จริงแล้วมันเป็นความขัดแย้งในความคิดเขานะพี่มองว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เลิฟเรื่องของการบันเทิงมากแต่ว่าเป็นคนที่มีแอคทิวิตี้อะไรบางอย่างที่ตัวเองอยากจะทำมากกว่าประมาณนี้แต่ถามว่าโอกาสที่จะเข้ามาในวงการบันเทิงมีไหมมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ว่าจะน้องจะมาทางนี้เต็มตัวไหมเนี่ยไม่ยืนยันพี่มองว่าไม่น่าจะเต็มตัว 100% ถ้าไม่มีเหตุแบบอะไรสักอย่างนึงประมาณนี้อาจจะมีอะไรควบคู่กันก็ได้นะคะโค้ดอย่างนี้นะคะอ่ะมาเปลี่ยนเรื่องจากครอบครัวนี้แล้วซึ่งเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆหลายคนติดตามมาต่อกันที่คนที่เคยเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะก็คือหนุ่มชาคริสแย้มนามกับทางด้านสาววุ้นเส้นแต่ตอนนี้หมอวังคะมันมีกระแสเหมือนกันบอกว่ามีสาวคนใหม่ที่มาแบบสนิทกับหนุ่มชาคริสจนกระทั่งมีแชทไลน์หลุดออกมานี่คือสาวที่มีนามว่าปาลีโอเกิลนี่ก็น่าจะเซ็กซี่นะถ้าพูดถึงใครลีโอเกิลอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเป็นที่ฮือฮาเพราะว่านักสืบโซเชียลนี่นะคะคุณผู้ชมเขาก็สืบกันให้วุ่นเลยทีเดียวนี่ผิดคนหรือเปล่านี่วุ้นเส้นเอาของชาคริสก่อนชาคริสกับปาลีโอเกิลอะค่ะที่เขาบอกว่าหลังจากที่มีสาวอักษรย่อวัย30น้องทีโทรเข้ามาเล่าเรื่องราวขอปรึกษาผ่านรายการวิทยุรายการหนึ่งพูดท็อปพูดโทใช่ไหมก็เล่าว่าเธอเนี่ยเคยคุยกับพระเอกหนุ่มตัวเคนะคะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยมีคำใบ้นะคำใบ้คีย์เวิร์ดหลุดออกมาเพียบบอกผ่านการแต่งงานมาแล้วทั้งคู่อย่าเดือนเดียวกันมารู้จักกันหลังจากฝ่ายชายเลิกรากับภรรยาแล้วคุยกันทุกวันหลายคนก็เลยโฟกัสว่าเนี่ยคือหนุ่มชาคริสแน่เลยจนกระทั่งมันมีข่าวว่าชาคริสกับปาลีโอเกิร์ลเนี่ยตกลงแล้วเป็นยังไงเพราะมีแชทไลน์หลุดมาหมอวังเปิดไพ่ทำนายต่อให้ได้ไหมคะว่าคู่นี้เป็นยังไงกันแน่คะถอนหายใจนี่หมายความว่ายังไงอะคะก็ไม่รู้นะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะค่ะโทรไปเพื่ออย่างนี้ผู้หญิงใช่ไหมไม่แล้วแบบจริงๆเราเป็นคนนอกเรายังรู้เลยจุดประสงค์คีย์เวิร์ดแบบเยอะนะดูซิครับกับเรื่องของข่าวนี้กับหนุ่มชาคริสแล้วก็สาวตัวทีเนี่ยนะว่าจะเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการเผชิญหน้าบางอย่างแต่ดูนะผู้หญิงเนี่ยจะเรียกผู้ชายด้วยสรรพนามว่าพี่ตลอดถูกไหมคะอ่ะคุณดูไพ่ดีๆในไพ่เนี่ยจะมีภาพของคนที่โตกว่าและคนที่เด็กกว่าค่ะ มันหมายถึงคนสองคนเนี้ยเป็นคนต่างวัยค่ะแต่คุณดูคนที่เด็กกว่าข้างหลังมีอะไรคะโอ้มีไม้ค่ะนั่นหมายความว่าเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดอะไรอย่างงี้หรือเป็นคนมีอาวุธนั่นเองค่ะตามนี้นะซึ่งตอนนี้อาจจะทำให้ผู้ชายรู้สึกว่ามีบรรยากาศของความแบบเครียดเบื่อนอยอะไรอย่างเงี้ยเซ็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คิดว่าอาจจะเป็นความเซ็งในเรื่องของข่าวก็เป็นไม่ได้เพราะว่าเขาคงชินแล้วกับเรื่องข่าวประมาณนี้นะแต่ว่าพี่อ่ะเอาไพ่ใบนี้ก็จบแล้วอ่ะคำตอบอ่ะคือไม่น่าจะเดินต่อไปได้อะไรที่มันแบบมีอะไรบางอย่างซ่อนเร้นนะประมาณนี้ถูกต้องเป็นคู่กรรมครับมันมีเหตุของการที่ต้องมาเจอกันแบบนี้แหละค่ะเป็นคู่กรรมแต่หมอวังมองว่าดูจากไพ่แล้วเนี่ยไม่น่าจะไปได้ยากนิดนึงไปได้ยากนิดนึงในฐานะคู่รักไปยากแต่ก็มีแฟนรายการหลายคนอยากรู้นะว่าเอ๊ะจะถึงขั้นแต่งงงแต่งงานเลยหรือเปล่าจริงเหรออ่ะกับคนนี้เหรอใช่กับคนนี้เลยเหรอหมอวังก็บอกไปได้ยากอะเนาะก็ไปได้ยากนะลองดูว่ามีโอกาสไหมพัฒนาไปได้ถึงขั้นแบบ
วิวาอีกสักรอบนึงค่ะเอานี่เขาหย่าทั้งคู่เลยเหรอใช่เขาบอกอย่างนั้นนะคะที่ให้สัมภาษณ์ไปเข้าน้ำก่อนเถอะปลอดภัยไปแล้วค่ะลุ้นมากอ่ะดูก็รู้ว่าไม่มีกัดสนิทเลยเป็นคนที่แบบเปิดไพ่ก็แม่นเบื่อมากเบื่อตัวเองมากเลยอ่ะเปิดมาก็แบบเทียนดับเลยตอบเรื่องนั้นเบื่อเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนถ้าดูจากไพ่เทียนดับขนาดนี้ก็ไม่น่าจะมีไปกันต่อได้ยาวหรอกในขณะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะมันยังไม่ถึงเวลาที่จะหมดด้วยนะแต่เทียนดันโดนดับซะก่อนนะจริงๆแล้วถ้าแบบไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่พี่ว่าอาจจะไปต่อได้อีกนิดนึงอะไรอย่างงี้รีบไปรีบไปก็เรานั้นอยู่คนละชั้นจะทำมาดีกว่าค่ะก็เป็นข่าวของคุณวุ้นเส้นนะคะเมื่อกี้ถ่ายสามีไปแล้วมาภรรยาบ้างนะคะยอมพูดแล้วนะคะว่าไฮโซไนเนี่ยคือเป็นรักใหม่ที่มาแทนคุณชาคริสจริงหรือเปล่าวงเล็บจริงหรือเปล่าหัวข่าวภาพแล้วก็วงเล็บอย่างนั้นใช่ๆเขาพูดแล้วเหรอจริงๆคือจริงๆแค่มีข่าวคนจับตามองเนาะว่าคนนี้จะใช่หนุ่มคนใหม่หรือเปล่าแล้วก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วใช่แต่เขาไม่เปิดเผยหรือไม่ใช่กันแน่ถามจากไพ่ได้ไหมคะใช่คือต้องบอกว่าสมัยนี้การแชร์ข่าวมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากใช่ว่าจะจริงหรือคือไม่รู้ว่าข่าวจริงไม่จริงบางทีแบบโอ้โหเขาเขียนกันแบบว่านะดูซิว่ารักครั้งใหม่ของวุ้นเส้นกับไฮโซนัทไฮโซนัทยังไงคะยังไงคะอันนี้นี่จริงๆแล้วเนี่ยกับข่าวเนี้ยก็คือมันหมายถึงว่าเขามีฐานของการเป็นคู่กรรมคล้ายกับของคู่เมื่อกี้เลยดูสิเขามาคู่กรรมก็คือหมายถึงคนที่มันมีอดีตอะไรบางอย่างมันทำให้ดวงเขาสองคนต้องมาเจอกันและเนี่ยผู้หญิงก็คือหมายถึงเรื่องของการช้ำรักก็คือความผิดหวังในเรื่องความรักมาแล้วกับคู่นี้ถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมบอกให้เลยว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนดีแต่พี่มองว่าน่าจะยังไม่ได้ราบรื่นมันยังมีบางอย่างที่มันไม่ได้บาลานซ์กันซะทีเดียว อะไรประมาณนี้แต่ว่าอันนี้ถ้าดูส่วนตัวลึกๆเนี่ยหลังไมค์เนี่ยมันจะแปลได้กว่านี้เยอะแต่ว่าบางคำทำนายอาจจะไม่สามารถออกสื่อได้มันก็มีบางอย่างแหละที่มันแบบไม่เท่ากันไม่สมดุลกันหรือว่า มันยังไม่ได้แมทช์กันทีเดียวคือณวันนี้อาจจะเป็นสถานะของการแบบคุยกันดูใจกันแต่ว่าถ้าจะพัฒนาให้มันเป็นความรักเลยว่าคนนี้เลยเลือกแล้วเลยชัดเจนอย่างเงี้ยพี่มองว่ามันน่าจะยังไม่ถึงทางที่จะต้องเลือกอ่ะคือมันยังสามารถเดินไปเพื่อเรียนรู้ก่อนที่จะตัดสินใจได้อีกทีนึงก่อนประมาณนี้แต่จริงๆวุ้นเส้นเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าเป็นพี่น้องกันอะไรนี้แล้วก็ข่าวที่ออกมาเหมือนแบบประมาณว่าทำให้ไฮโซนายเนี่ยคือเขาแบบไม่โอเคเพราะว่าเขาเป็นคนแบบว่าไม่ได้อยู่ในนอกสื่อไงวุ้นเส้นก็ประมาณว่าแบบไปขอโทษน้องแล้วอะไรก็ไม่ได้มีอะไรนะอะไรเงี้ยก็แก้ข่าวกันไปแล้วเรียบร้อยถ้างั้นถ้าดูเฉพาะวุ้นเส้นว่าวุ้นเส้นมีโอกาสที่จะมีรักครั้งใหม่ที่เป็นตัวเป็นตนค่ะดูสิดวงของวุ้นเส้นนะครับขออนุญาตเปิดดูว่าวุ้นเส้นจะสามารถมีเกณฑ์ของความรักครั้งใหม่ได้ในเร็วๆนี้ไหมนะเขาบอกว่ายังนะจริงแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าตัววุ้นเส้นเองเนี่ยอาจจะมีเรื่องอื่นโปรเจกต์อื่นหรือในสิ่งอื่นๆที่กำลังคิดแล้วก็ยังอยากที่จะทำมากกว่านะคะสองเรื่องของความรักพี่มองว่าเขาน่าจะแบบซีเรียสมากขึ้นน่าจะแบบซีเรียสมากขึ้นกับเรื่องของการจะตัดสินใจแล้วก็พูดง่ายเลยคือตอนนี้เหมือนกับเขากำลังมีอะไรใหม่ๆเข้ามามากกว่าพี่มองว่าเรื่องความรักอาจจะแบบเปิดใจแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้โฟกัสอะไรกับมันมากประมาณนี้ยังไม่โฟกัสนะคุณผู้ชมลุ้นกันต่อไปแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ทักทายด้วยนะคะระหว่างที่เราผ่าดวงดารากับดวงหรือว่าหมอวังที่โคตรแม่นมากนะคุณผู้ชมอย่าลืมแล้วกันใครที่อยากจะดูดวงนะคะกับหมอวังโทรเข้ามาในรายการได้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ให้หรือว่าส่งทาง Facebook Live ก็ได้แต่ว่านะตอนนี้ขออีกหนึ่งข่าวแล้วกันที่เป็นข่าวที่มาแรงหลายคนเนี่ยยังคงติดอกติดใจควันหลงกันอยู่ถึงแม้ว่าละครจะจบไปแล้วนะคะนั่นคือคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการคือทางด้านสาวเชียร์ที่คำพรจริงๆแล้วหมอวังเหมือนน้องเชียร์เคยอยู่ทางช่องวิกมาสีช่อง7อ่ะทีนี้ก็โด่งดังมากแล้วก็เหมือนหายเงียบไปอยู่พักหนึ่งกระทั่งมามีกระแสโด่งดังอีกครั้งตอนที่มาอยู่ทางวิกน้อยสีแล้วก็มาประกบคู่กับเต้ยพงศกรหลายคนก็บอกโหจิ้นในจอไม่พอนอกจอเนี่ยก็มีหลายคนแอบเชียร์แล้วก็เลยอยากจะรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วคู่นี้จะมีเกณฑ์ที่จะได้พบกันเป็นแฟนจริงๆหรือเปล่าดูซิคู่จิ้นอย่างเชียร์และเต้ยดูซิว่าเป็นจิ้นที่จะได้ไปต่อหรือไม่ดูซิค่ะ
ขาบอกว่าจริงๆแล้วคู่นี้ยังมีโอกาสของการสร้างกระแสความจิ้นไปได้อีกนะไปได้อีกแต่เนี้ยในไพ่เนี่ยถ้าดูดีๆจะมองเห็นว่ามีภาพผู้ใหญ่ที่ขับเรือที่แล้วก็มันเป็นเรือเนี่ยมันเหมือนคนที่อยู่ในเรือลำเดียวกันอาจจะด้วยงานผลงานสังกัดมันเป็นสิ่งที่มันยังต้องขับเคลื่อนกันไปประมาณนี้แต่ถามว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกจิ้นนอกจอไหมอย่างงี้ดีกว่าจิ้นนอกจอไหมจริงเปล่าอะไรอย่างงี้อยากรู้ไหมอยากรู้มากเลยโทรไปถามว้ายหนูว่ามีเบอร์ไหมคะไม่มีดูซิว่าจิ้นนอกจอได้หรือไม่นะสำหรับคู่นี้โอ้โหยากน่าจะน่าจะยากนิดนึงแค่จิ้นในจออย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้แต่ก็ถือว่าเป็นสีสันที่ทำให้คนไทยยิ้มได้เนาะใช่ใช่เราดูเห็นคนแบบเอ้ยมันตะมุตะมิกันเลยพี่ว่ามันก็น่ารักดีนะน่ารักฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวอะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมคะหรือว่าเรื่องดาราเรื่องไหนที่คุณอยากจะรู้นะคะตอนนี้ก็สามารถส่งมาได้มีพี่วินัทถามว่าความรักจะมีโอกาสสมหวังไหมเดี๋ยวหลังจากผ่าดวงดาราเราจะกลับมาดูดวงให้ฝากคำถามไว้ได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆด้วยนะคะใช่แล้วช่วงนี้ก่อนที่เราจะพักอีกสักหนึ่งข่าวไหมคะอีกสักหนึ่งข่าวหรือว่าเบรกก่อนเบรกก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมแต่ว่าฝากเบอร์กันเอาไว้นะคะอย่าลืมแล้วกันใครที่อยากจะดูดวงในรายการของเรานะคะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1800694545 02-942-3319 02-942-3498 หรือว่าไลฟ์สดๆมาก็ได้มีหลังไมค์แอบอินบ็อกซ์มานะคะบอกว่าอะไรนะอนาคตนะคะการแสดงของเจียเชียร์กับท่านยังไงกับช่อง3ดูซิว่าในเรื่องของงานหรือว่าผลงานของน้องเชียร์กับช่อง3จะเป็นยังไงบ้างดูซิเป็นไงบ้างปังพี่มองว่าอาจจะดูแบบยังนิ่งๆ อันนี้ถ้าในส่วนตัวพี่สังเกตนะหลายๆคนที่ย้ายมาจากหมอชิดเนี่ยแล้วมาอยู่เนี่ยมันจะมีผลงานเรื่อยๆก็บางคนเนาะบางคนก็อาจจะมีเงียบแล้วก็โผล่มาอีกทีแบบตุ้มตามเลยอะไรเงี้ยเหมือนละครเมียหลวงที่ต้องผ่านไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในเรื่องของงานของน้องเชียร์เนี่ยถือว่ายังค่อนข้างนิ่งๆอยู่อาจจะยังไม่ได้แบบถึงขั้นหวือหวามากแต่ก็จะยังมีโอกาสของการที่จะได้รับในเรื่องของโอกาสทางการแสดงหรือว่าผลงานอื่นๆซึ่งอันนี้มันหมายถึงมีคนยื่นโอกาสให้จริงๆแล้วมันอาจจะผันไปเป็นเรื่องของพิธีกรหรือว่าไปในงานอื่นๆก็เป็นไม่ได้ก็ถือว่ายังคงมีให้เห็นอยู่ในช่องมีได้ผ่านตาแหละ อะไรอย่างนี้ละแต่อาจจะไม่ได้เปรี้ยงเหมือนจุดที่สุดที่ผ่านมาแล้วถูกต้องอยู่วิกหมอชิดถูกต้องประมาณนี้แต่ว่าใครที่เป็นแฟนคลับสาวโอเชียก็จะมีงานเรื่อยๆแต่ไม่แน่อนาคตอาจจะเห็นเธอแบบเป็นพิธีกรก็ได้มาทางเต้ยอีกสักนิดนึงสำหรับแฟนคลับสาวกของเต้ยพงศกรหนุ่มคนนี้เนี่ยจริงๆก็มีละครอยู่เรื่อยๆความโด่งดังในช่วงปีนี้จะมีละครอะไรที่กลับให้พีคอีกรอบนึงอีกไหมคะโอเคความดังของหนุ่มคนนี้เป็นยังไงบ้างในเรื่องของผลงานของน้องเต้ยนะดูซิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในปีนี้เขาบอกว่าในปีนี้เนี่ยในเรื่องของผลงานเนี่ยอาจจะไม่ได้มีจำนวนงานเยอะมากนักนะคะคือไม่ได้มีงานหลายชิ้นหรอว่างั้นเถอะแต่ถามว่ายังโอเคไหมน้องเต้ยยังมีความโดดเด่นและยังไปเขาเรียกว่าไปต่อหรือว่ายังสามารถแสดงศักยภาพหรือความสามารถได้อีกค่ะคือน้องยังมีความเป็นอัญมณีอยู่ยังมีความเลิฟค่าอยู่อะไรไม่ต้องห่วงนะหายห่วงไม่ต้องห่วงใช่เดี๋ยวคุณผู้ชมเราก็ยังคงจะมีเปิดโอกาสให้กับแฟนๆรายการนะคะถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของดาราก็ได้อยากจะให้หมอวังผ่าดวงดาราคนไหนหรือตัวคุณเองฝากคำถามมาได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูให้เพราะว่าหมอวังจริงๆแล้วเราก็รู้จักกันเป็นอย่างดีพูดถึงการดูดวงดาราที่ถือว่าเป็นเรื่องถนัดใช่ค่ะและเรื่องที่น่ากลัวมากคือทายอะไรเนี่ยเป็นมากมันจะน่ากลัวจริงๆนะคะคุณผู้ชมย้ำเบอร์กันอีกรอบดีกว่าแบงค์ค่ะ02-942-3319นะคะแล้วก็02-942-3498นะคะต่างประเทศนะคะ1800-694-5145นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเปิดรับสายกันสดๆนะคะให้ปรึกษากับหมอวังโดยตรงมีคำถามอะไรเตรียมไว้เลยค่ะจดไว้เลยนะคะเดี๋ยวแต่ให้คนละประมาณ2คำถามเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสายอื่นๆจะน้อยใจเอานะคะเพราะฉะนั้นเตรียม2คำถามที่คิดว่าฉันอยากรู้มากที่สุดนะฉันไม่รู้ฉันนอนไม่หลับได้เลยคืนนี้อะไรอย่างงี้นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันกับหมอวังนะคะแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะจ้าต
นับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันแป้งมิชัยรับพ่อห่วงจากห้ามมีแฟนปลื้มใจเข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัวป๊อปปองกูลโจรขึ้นบ้านเอากล้องวงจรปิดไปด้วยเสียหายร่วม 500,000 บาทเอาเรื่องถึงที่สุดเฮิร์บอินไซด์ถูกมือดีแอบอ้างทำของก๊อปป่วนหนักวุ่นถึงดาราเซเลบเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับน้องแป้งมิชัยลูกสาวของพ่อชัยยามิชัยและก้าวสู่วงการบันเทิงแบบเต็มตัวไปฟังเสียงของน้องกันเลยดีกว่าค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่แบบว่ามาเจอพบปะพี่ๆดาราพี่ๆสื่อมวลชนเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องยอมรับว่าอาจจะปรับตัวได้ไม่มากค่ะแต่ก็ดีขึ้นนะเพราะว่าหนูว่าการที่ได้มาพบปะกับพวกพี่ๆดาราทั้งแต่ละคนนะคะก็ทำให้เราแบบว่ารู้แล้วว่าจะเริ่มแบบว่าพูดคุยยังไงเพราะว่าหนูก็เป็นคนคุยไม่เก่งอ๋อเรื่องแฟนใช่ไหมคะก็ห่วงพ่อห่วงมากหนูก็ไม่รู้จะพูดกับพ่อยังไงแล้วเรามีใครหรือยังคะตอนนี้มีคนคุยค่ะแต่ว่าพ่อไม่ยอมให้เรียกว่าแฟนพ่อบอกว่าแบบให้หนูโตกว่านี้อีกอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีหนูก็ใกล้จะเรียนจบแล้วค่ะแล้วนะคะแต่ว่ายังดูแบบอาจจะยังดูเป็นเด็กในสายตาพ่ออะไรเงี้ยยังคิดอะไรไม่ค่อยจะทันอย่างนี้ฝ่ายชายเขาจะท้อไหมล่ะคะกับคุณพ่อยังไม่อย่างนี้อะไรเงี้ยไม่นะคะเพราะว่าต้องเข้าใจบางทีแบบว่าแต่หนูไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ใครนะก็ไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะเพิ่งกลับมาจากการไปร่วมทำบุญแท้ๆแต่นักร้องหนุ่มป๊อปปองกูลหรือป๊อปคาร์ลี่บาบาก็ต้องใจสลายเมื่อถึงบ้านโดนถูกงัดยกเข้าสูญเสียของมูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งล่าสุดหนุ่มป๊อปได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับบรรดาสื่อมวลชนดังนี้ค่ะเมื่อคืนเรารู้ว่ามันขึ้นโจรขึ้นบ้านแต่ว่าน่าจะขึ้นคืนก่อนนั้นก็คือเราไปงานบวชของเพื่อนสนิทซึ่งก็เป็นเพื่อนที่สนิทมากคือเพื่อนตั้งแต่เด็กแล้วก็เล่นดนตรีอยู่ด้วยกันด้วยก็กล้องวงจรปิดมันก็เอาไปด้วยทุกอย่างครับผมก็ถือว่าทำงานได้คอมพลีทมากเคลียร์ค่าเสียหายทั้งหมดคือตอนนี้คิดคร่าวๆอยู่ประมาณ 500,000 กว่าบาทเราเองก็เลยรู้สึกว่าก็เนี่ยเป็นน่าจะเป็นการทำงานมืออาชีพเพราะว่ามาถึงเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าเรามีกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาทำลายระบบ Wi-Fi เราทั้งหมดนะครับแล้วก็ยก Wi-Fi ยกกล่องทีวียกทุกอย่างเราไปที่ผมว่าที่เขาคิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการเมมโมรีของกล้องวิดีโอนะครับก็เอาไปหมดคือแต่ว่าผมมี2บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยพอบ้านแรกเขาขนไปหมดเนี่ยไปบ้าน2เขาไปรู้ว่าอ๋อระบบของเรามันอยู่ที่บ้านแม่เงี้ยเขาพอเขาเจอตรงนั้นเขาก็เลยเอาของบ้านแม่ไปอย่างเดียวก็จบแล้วนักกองบังคับการปราบปรามพหลโยธินผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริษัทเครื่องสำอางอย่างบริษัทเฮิร์บอินไซด์จำกัดซึ่งถูกแอบอ้างคำของลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ออกวางขายและหลอกลวงตัวแทนไปหลายเจ้ารวมไปถึงกล่าวหาไปทางดาราและผู้มีชื่อเสียงที่มีส่วนช่วยในการโปรโมทผลิตภัณฑ์โดยนางสาววิไลลักษณ์วงตระกูลอาลีผู้บริหารบริษัทเฮิร์บอินไซด์จำกัดพร้อมนายสายันดำรงคดีราชทนายความได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามเมื่อช่วงเย็นวันที่27มิถุนายน2560หลังจากนั้นทนายของผู้เสียหายจึงให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนโดยระบุว่าดังนี้ค่ะที่วันนี้ที่คือทางผมนี่เป็นทนายความซึ่งดูแลอยู่ก็คือทางบริษัทHerb Insightนะครับเนี่ยได้ผลิตแล้วก็จำหน่ายครีมออกมานะครับขายในท้องตลาดสักระยะหนึ่งนะครับแล้วทีนี้เนี่ยก็มีสินค้าประเภทเดียวกันนะครับสัญลักษณ์ที่คล้ายคลึงกันออกมาจำหน่ายในตลาดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งคุณภาพก็สู้ของเราไม่ได้ซึ่งเป็นของดั้งเดิมนะครับทีนี้เนี่ยทางHerb Insightเองเนี่ยก็ได้ให้ทางดาราเองนะครับศิลปินต่างๆเนี่ยทำการรีวิวสินค้านะครับรีวิวสินค้าใน IG ในต่างๆในโซเชียลต่างๆนะครับแล้วทีนี้ก็มีบุคคลที่แอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของนะครับได้ส่งข้อความมายังผู้จัดการของศิลปินดารานะครับแล้วก็นอกจากส่งข้อความมาทางศิลปินผู้จัดการแล้วเนี่ยยังส่งไปถึงดาราต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้ถึงได้มาที่กองปราบนะครับเพื่อลงบันทึกต่างๆไว้ครับผมก็คือทางด้านคดีก็คือหนึ่งในเรื่องของชื่อทางการค้านะครับผมแน่ๆคือละเมิดนะครับชื่อทางการค้าเนี่ยละเมิดก็คือเราก็ดำเนินคดีนะครับอยู่แล้วในส่วนนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีในเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆในเรื่องของค่าเสียหายต่างๆก็ว่ากันไปนะครับตามกระบวนการนะครับอ
ราจะมาเปิดสายนะสำหรับใครที่อยากจะมาปรึกษาหมอวังโดยตรงนะคะอาจจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือเรื่องของดาราที่คุณแบบว่าสงสัยอยากรู้นะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามานะคะที่เบอร์029423498แล้วก็029423319นะคะต่างประเทศ1800694545นะคะบอกเลยว่าหมอวังแม่นมากนะฮะเมื่อกี้ที่เปิดมานี่ขนลุกขนพองกันเลยทีเดียวนะบอกให้ไปเข้าห้องน้ำเชื่อไม่ทานข้าวเช้ามาไม่ใช่แม่จริงแม่จริงแม่จริงเราชอบนะคะเราอยากรู้เรื่องของคนอื่นเยอะไงพอแม่นปุ๊บเราก็เลยยิ่งแบบว่าแอบตื่นเต้นแทนจริงๆแล้วเวลาถามดวงนะถามเรื่องตัวเองหกเรื่องดาราเป็นแค่สีสันจริงๆแล้วไม่อยากจะไปยุ่งดูแล้วเป็นสีสันแต่บังเอิญดูแล้วตรงมากๆคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่มีฝากคำถามมาเยอะมากๆนะคะทั้งทาง Facebook Live หรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะคุณผู้ชมโทรมาเลยเบอร์ปรากฏตรงหน้าจอขออนุญาตย้ำอีกครั้งนึง18006945145 029423319 029423498โอกาสที่จะได้ดูกับเดอะวังเนี่ยยากมากปกติคิวยาวเป็นหางว่าวแต่วันนี้เรารัดคิวมาให้นะคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้แต่ขออนุญาตนะคะเมื่อกี้มีข้อความหนึ่งบอกว่าแฟนค่อนข้างเจ้าชู้ค่ะเขาจะเลิกเจ้าชู้ไหมแล้วหนูควรจะเลิกกับเขาดีไหมคะคุณพิศินีคุณพิศินีคำถามนี้น่าตอบมากนะเขาถามว่าแฟนค่อนข้างเจ้าชู้ค่ะเขาจะเลิกเจ้าชู้ไหมนะคะหรือว่าหนูควรจะเลิกกับเขาดีอันนี้ตอบแบบตอนยังไม่เปิดไพ่นะค่ะเราเลิกกับเขาน่าจะง่ายกว่าเขาเลิกเจ้าชู้ใช่ไหมเพราะความเจ้าชู้เลิกกันยากมันเป็นเรื่องของอุปนิสัยเนาะดูสิของคุณพิศณีนะดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างปึ๊บยังไงหลับหรือไม่หลับอยู่ตรงนั้นเพื่อ have fun หรือเปล่าเขาบอกว่าในไพ่นะคะขึ้นมาเป็นภาพของคนที่มีปัญหากันอยู่เห็นไหมค่ะนี่ค่ะชัดเจนหมายถึงในเรื่องการหันหลังการไม่พูดคุยหรือการพูดคุยที่ไม่ลงตัวก็คือเป็นเรื่องของการมีปัญหาความรักอยู่ในช่วงนี้นะคะดูซิว่าคือจริงๆแล้วถ้าถามว่าเลิกเจ้าชู้ไหมมันไม่เกี่ยวกับดวงนะอันนี้ก็พูดตรงๆพูดก่อนเปิดไพ่แล้วกันเนาะถามว่าผู้ชายคนนี้แฟนของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนนิสัยได้ไหมกับในเรื่องของความเจ้าชู้นะดูว่าเขาเป็นคนที่ทำอะไรแบบแอบแอบจนเคยชินอะไรที่รู้สึกว่ามันได้แอบได้หลบหลีกมันดูท้าทายเป็นนิสัยเป็นนิสัยจริงๆคือถ้ามันไม่ได้เจอจุดพีคที่สุดหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเขาคงเปลี่ยนความคิดยากอ่ะสมมตินะค่ะสมมติถ้าคุณพิศณีเนี่ยเลิกนะจริงแล้วหน้าที่หมอดูคือห้ามบอกให้คนรักกันห้ามบอกให้คนเลิกกันนะค่ะแต่ดูตามไพ่ว่ากันไปถ้าคุณพิศณีเลิกกับแฟนจะเป็นยังไงถามเลยว่าถ้าจะเลิกต้องไม่มีพันธะเช่นถ้าไม่ได้มีลูกด้วยกันหรือยังไม่ได้อะไรด้วยกันเนี่ยมองว่าการเปลี่ยนสถานะหรือการแยกกันก็ง่ายขึ้นสมมุติในทางกับการเขาไม่ถามแต่หมอดูอยากรู้ถามเองถ้าไม่เลิกแล้วอยู่ต่อชีวิตเป็นไงถ้าอยู่ต่อเป็นไงอยู่ต่อก็ต้องคอยตามล่าอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ยังเป็นแบบนี้อยู่คอยกระชากคอยประมาณว่าเราก็ต้องวิ่งตามเขาจนเหนื่อยชีวิตไม่ต้องทำมาหากินถูกต้องนะตามนี้ก็ลองไปดูเอาละกันนะคะว่าเราจะอย่าตัดสินใจให้ตัวเองแบบไหนครับเลือกดูนะคะอ่ะคนแรกที่ถามเรามาเกี่ยวกับเรื่องของความรักพี่มนัสจิตรักษาถามเรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้างคะคนแรกเลยความรักเป็นอย่างไรบ้างเขาถามมาแค่นี้เลยเหรอโหกว้างมากเลยกว้างมากเราจะตอบยังไงดีล่ะดูซิว่าความรักของเขาเป็นยังไงบ้างเขาบอกความรักของเขาช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะมีแฟนหรือเป็นโสดถ้าโสดดีอยู่แล้วให้โสดต่อไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามีแฟนนะคะเขาบอกว่าถ้ามีแฟนแล้วตอนนี้ความรักไม่ได้มีปัญหากันกับแฟนมันหมายถึงว่าเป็นช่วงของความรักที่ให้อิสระซึ่งกันและกันแล้วดีนะคะหรือว่ามีการเดินทางร่วมกันแล้วดีนะคะกับ2ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องความรักอยู่แนะนำว่าช่วงนี้อันล็อกปลดล็อกความรักปลดล็อกหัวใจอยู่แบบมีอิสระให้กับตัวเองตอนนี้คือดีที่สุดบอกแบบนี้เลยนะคะมีคุณทันธิกานะคะบอกว่าการงานการเงินอยากดูดวงมากเลยค่ะดูให้หน่อยโทรเข้ามาเลยค่ะนะคะที่เบอร์นี้เลย029423498นะคะ029423319นะคะคือถามมาแบบว่าค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยน้องแบงว่าโทรมาคุยกับหวังเลยดีกว่านะจะได้แบบชัดเจนทุกเรื่องนะคะแต่คร่าวๆดูให้ก่อนแล้วกันเรื่องการงานเป็นยังไงคะคุณทันธิกาดูซิการงานของคุณทันธิกาเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
เขาว่าการงานช่วงนี้นะคะเป็นการงานที่ต้องอยู่ในสภาวะแบบนิ่งๆทรงๆไปก่อนถามว่าดีไหมก็ไม่ได้ดีแบบดีแบบโอ๊ยจนรู้สึกว่าแฮปปี้อะไรมากแต่ถามว่าแย่ไหมมันก็ยังไม่ได้แย่ขนาดที่ต้องตัดสินใจอะไรนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ภาวะทรงๆแต่มันก็ไม่ได้ราบรื่นแต่มันมีตัวช่วยเพราะนั้นเนี่ยถามว่ายังอยู่ได้ไหมยังอยู่ได้นะคะยังอยู่ได้ยังไม่ได้มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรส่วนเรื่องนึงคือเรื่องอะไรนะเรื่องของการเงินค่ะส่วนเรื่องการเงินนะคะการเงินหมายถึงเรื่องของการพึ่งพาการช่วยเหลือนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนมีคู่มีครอบครัวหรืออะไรอยู่แล้วเนี่ยก็หมายถึงการเงินที่จุนเจือกันแต่ถ้ายังเป็นคนโสดหรืออะไรแบบนี้ยังไม่ได้มีเรื่องของความรักที่ชัดเจนนั่นหมายถึงว่าการเงินยังมีคนคอยช่วยอุปถัมภ์ด้วยนะครับที่คุณหนูดีนูรีนะคะคุณหนูรีก็อยากถามว่าความรักหนูจะสมหวังไหมคะความรักของคนหนูรีจะสมหวังหรือไม่เฮ้ยทำไมคะเขาบอกว่าความรักของคุณต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าความรักของคุณหนูลีเนี่ยจะมาจากในเรื่องของคำขอมาเรื่องของมาจากพรหรือมาจากคนที่มีบุญและศีลเสมอกันเท่านั้นนะชัดเจนเลยค่ะมาที่คุณอังคณาค่ะความรักจะเป็นอย่างไรบ้างคะความรักของคุณอังคณาถามกว้างมากเลยคำถามแบบนี้เอาที่แบบเฉพาะเจาะจงมาดีกว่าเนาะคือพอมันขึ้นแบบนี้วังก็ไม่รู้สถานะคุณคือโสดหรือว่ามีแฟนอันนี้แต่งงานมีลูกแล้วของคุณคนนี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเพราะว่าความรักตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าความรักนั้นจะดีหรือสารสัมพันธ์ได้ดีก็คือหมายถึงการได้เดินทางร่วมกันเป็นครอบครัวไหมเห็นไหมแล้วจะเกิดการเรียนรู้เกิดสิ่งแปลกใหม่มีความสุขแล้วก็มีสีสันในชีวิตพยายามเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันประมาณนี้งั้นคุณขวัญเนตรคุณขวัญเนตรบอกว่าหนูจะมีโอกาสที่จะสร้างบ้านหรือห้องแถวไหมคะบอกให้คุณขวัญเนตรไปเปิดไพ่เอาเองหมอคนนี้ลูกศิษย์อ๋อเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์อยากให้อาจารย์ดูให้หรือเปล่าเรียนไปแล้วไม่รู้จักใช้นะดูซิมีโอกาสไหมเจ้าหมวยใหญ่นะซื้อเลยก็ชื่อหมวยใหญ่หมวยใหญ่คือถ้าพูดถึงในเรื่องการสร้างบ้านหรือว่าตึกแถวถามว่ามีโอกาสไหมมีนะมีอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ตอนนี้นะคือมันมีเกณฑ์ของการที่จะสร้างตึกแถวบ้านเช่าอะไรเงี้ยมีอยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นตอนนี้อาจจะทำให้รู้สึกว่ามีความเดือดร้อนหรือว่ามันอาจจะยังรู้สึกว่าเป็นภาระเร็วเกินไปเยอะเกินไปประมาณนี้เพราะนั้นยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับมีคนถามความรักมาเยอะมาที่หนูแพทค่ะบอกความรักหนูจะรอดไหมคะจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ดูซิความรักของหนูแพทจะรอดหรือไม่เขาบอกว่าความรักของแพทตอนนี้นะคะมีแต่ปัญหาที่ต้องแก้ไขเป็นปัญหาที่มันซ้ำๆซากๆแก้เรื่องนั้นก็ไปเจอเรื่องนี้แก้เรื่องนี้ก็ไปเจอเรื่องนู้นถามเลยไปต่อหรือยุติถ้าความรักของแพทจะเดินต่อใบนี้นะค่ะถ้าแพทจะยุติใบนี้โอเคถ้าเดินต่อครับถ้าเดินต่อเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยมีแฟนเหมือนไม่มีนะเดียวเดียวได้เฉียวนะแต่ถ้ายุติล่ะมันดีกว่าจริงหรือเปล่าถ้ายุติก็ยังไม่ได้ยกเว้นถ้าจะยุติจริงๆนั่นหมายความว่าต้องจับผิดหรือเจอความผิดอะไรรุนแรงไม่ฝ่ายเราก็ฝ่ายเขานั่นเองค่ะตอนนี้มีวิชาริชาระวิชานะคะบอกว่าหมอวางคิดถึงคิดถึงด้วยนะคิดถึงนะคะระวิชาจะถามอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าดูเรื่องความรักให้หน่อยตอนนี้ใครคะของใครคะคุณรับราคุณริชาค่ะระวิชาอ๋อโอเคดูซิความรักของคุณระวิชาตอนนี้ปังเขาบอกว่าความรักตอนนี้มันหมายถึงการต้องเลือกการมีเป้าหมายการต้องเลือกการต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างประมาณนี้นะต้องรับตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะคุณพิชินีบอกว่าขอบคุณมากค่ะแม่นเวอร์เมื่อกี้เพิ่งทะเลาะกันไปก็ไม่ได้อยากแม่นเรื่องบังเอิญแม่นมากจริงๆอ่ะคุณรอยเท้านักเดินทางบอกว่าความรักครับอกหักมา2เดือนแล้วอยากจะรู้ความรักในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอยากได้สักรอยไหมโอ้ยแล้วค่ะดูสิคุณรอยเท้านะคะทางความรักเพิ่งโดนหักอกโดนเทมา2เดือนเนี่ยหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าหลังจากนี้คุณก็ยังคงขังตัวเองไว้กับความรู้สึกอยู่พูดง่ายๆนาทีนี้นะแค่คุณปลดชีวิตเปลี่ยนเลยจบยังทำใจไม่ได้เรื่องของความรักเก่าถูกเพราะในขณะที่คนนึงเนี่ยเขาแบบบินมาละบินแล้วเรานี่ยังขังความรู้สึกอยู่กับความรักครั้งนี้อยู่เลยค่ะคนต่อไปคุณอัญชลีนะคะบอกว่าอยากรู้เรื่องของการเงินธุรกิจส่วนตัวค่ะการเงินของคุณอัญชลีและธุรกิจส่วนตัวดูซิเป็นอย่างไรบ้างอ้าว
เขาบอกว่าการเงินช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะแต่ว่าเป็นปัญหาที่ยังมีทางออกให้เราสามารถผ่านไปได้อยู่เพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาคือถ้าดูในไพ่เนี่ยสังเกตนะเป็นภาพของคนนอนอยู่บนเตียงเลยนั่นหมายความว่าคือมันเห็นทางออกแต่มันยังลุกออกไปไม่ได้นั่นหมายถึงว่าการเงินอาจจะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันยังมีโอกาสที่จะรอดและผ่านไปได้แน่นอนส่วนในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะคะอันนี้คุณจะเชื่อหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมพูดตามไพ่ธุรกิจส่วนตัวของคุณสิ่งที่จะช่วยคุณได้คือเจ้าที่ตายายหรือการกราบขอพรพ่อแม่แล้วการงานการค้าจะดีขึ้นเลยว้าวมาที่คุณฮักมณีนะบอกว่าอยากทราบเรื่องของสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะแนะนำให้ไปหาหมอเพราะเราเป็นหมอดูหาหมออะไรคะต้องไปอายุรกรรมแพทย์อะไรนะดูซิสุขภาพของคุณอะไรนะคุณฮักมณีค่ะฮักมณีดูซิสุขภาพสุขภาพเป็นอย่างไรเพราะว่าสุขภาพเนี่ยน่าจะหมายถึงการเกิดปัญหามีการเจ็บป่วยหรือมีโรคประจำตัวหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอย่างหนึ่งอย่างใดที่อาจจะเพิ่งเจอเพิ่งเป็นนะคะเพราะนั้นสุขภาพถือว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยโอเคนะคะสิ่งที่จะช่วยทำให้ปัญหาสุขภาพที่คุณเป็นคือว่าอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างกายที่มันเพลียหรือมันวีคมาจากเรื่องของการใช้ร่างกายเช่นความเครียดอาหารการพักผ่อนตัวนี้อาจจะทำให้เกิดปัญหากับไอ้จุดนี้บางอย่างนะเกิดขึ้นเป็นเรื่องของความเครียดเป็นเรื่องของความเครียดความสะสมเลยทำให้เกิดปัญหาเรื่องสุขภาพตัวนี้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะถ้ามีปัญหาหรือว่ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองเจ็บป่วยอยู่แนะนำว่าให้รักษาตัวเองก่อนนะลดความเครียดลงนิดนึงนะคะมาที่คุณแอนชิดารัตน์ค่ะการงานที่จะไปสัมภาษณ์นะคะคืออาชีพครูกับงานที่ทำอยู่ก็คืองานวิศวกรงานไหนจะดีกว่ากันระหว่างงานใหม่งานครูกับงานเก่าปัจจุบันวิศวกรดูสิถ้าจะไปในทิศทางของอาชีพครูกับอาชีพปัจจุบันคือวิศวกรนะถ้าไปในอาชีพครูอาชีพครูเนี่ยถามว่ามันมีความน่าสนใจไหมมีความน่าสนใจแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันคงเป็นอะไรที่หนึ่งเราตั้งใจที่จะทำหรืออยากลองทำมันมากกว่าเพราะเรื่องเป็นฟิลลิ่งหรือเป็นความรู้สึกส่วนตัวส่วนถ้าจะเลือกอยู่ในอาชีพเดิมคือเป็นวิศวกรเป็นยังไงครูคือจริงๆแล้วอ่ะโดยถ้าถามวังนะวังแนะนำว่าให้ทำสองอย่างควบคู่กันถ้าทำได้เห็นไหมสองอย่างถึงจะบาลานซ์เนี่ยอันนี้คือพูดก่อนเปิดไพ่นะคือบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่แบบอาจจะอยากลองแต่ว่าก็กลัวว่าจะทำได้ไหมอาจจะเบื่อหรืออะไรอย่างนี้นะกับวิศวกรนี่คือเป็นสิ่งที่คือไม่รู้ว่าคุณเป็นวิศวกรอะไรแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในมือคุณอยู่แล้วคือเป็นความสามารถเป็นศักยภาพอยู่แล้วแต่ถ้าคุณทำคู่กันโอ้เพอร์เฟกต์ว้าวคือดีเลยนะครับตามนั้นตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะโทรมาในรายการบ้างหมอวังเนี่ยมาตัวเป็นๆอยู่ในรายการมาพูดคุยหมอวังได้เพราะปกติเนี่ยไม่ค่อยที่จะมีเวลาในการแบบปกติถ้าเกิดใครอยากจะดูดวงต้องจองคิวมานะวันนี้นะคุณผู้ชมรัดคิวกันมาในรายการโทรเข้ามาเลยค่ะเบอร์ปรากฏตรงหน้าจอบางทีมันจะแม่นกว่าถ้าเกิดคุณโทรเข้ามาในรายการนะคะ1800694545 02942339แล้วก็02942398คือตอนนี้มีไลฟ์สดเยอะมากหมอวังแต่เราอยากจะให้โทรมาพูดคุยกับหมอวังดีกว่าใช่แล้วค่ะระหว่างรอสายนะคะมาดูคุณพนิดาค่ะเขาบอกว่าอยากจะรู้ว่าจะได้เงินก้อนไหมภายใน3เดือนนี้ภายใน3เดือนนี้คุณพนิดามีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนหรือไม่มีเย้มีนะครับแต่ว่าจะได้ครบก้อนไหมอันนี้ไม่คอนเฟิร์มได้ไปก่อนก็ยังดีกว่านะคะทักทายน้องพึ่งน้อยด้วยน้องพึ่งน้อยบอกว่าดวงความรักของหนูอันนี้ก็ถามกว้างเหมือนกันเป็นอย่างไรบ้างถามกว้างจังเลยอ่ะอยากให้ถามแบบเฉพาะเจาะจงมาเลยให้มันรู้ไปเลยเนาะเขาบอกว่าเนี่ยพอไพ่มันตอบมันก็จะไม่เคลียร์เหมือนที่สิ่งที่คุณถามแหละคือถ้าคุณถามมาเคลียร์ไพ่จะตอบเคลียร์เลยเขาบอกว่าความรักตอนนี้มันหมายถึงเรื่องของการบริหารการจัดการหรือว่าการกำลังที่จะต้องมีจะใช้คำว่าอะไรดีมันดูกว้างมากก็คือเหมือนกับว่าบริหารจัดการการเลือกการตัดสินใจอะไรประมาณนี้ค่ะหรือไม่ก็อาจจะโฟกัสจุดไปเลยว่ามีแฟนแล้วเป็นยังไงอะไรอยู่อะไรชัดเจนความรักครั้งใหม่หนูเพิ่งเจอค่ะจะโอเคหรือเปล่าจอกมาเลยแต่ตอนนี้มีสายโทรเข้ามาในรายการแล้วสายแรกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะชื่อนัทนันเหนียงแจ่มค่ะคุณนัทนันขอชื่อเล่นหน่อยค่ะชื่ออะไรคะชื่อถุงค่ะหนึ่งเหรอคะ
จุ๋มค่ะคุณจุ๋มอ๋อคุณจุ๋มโอเคอยากถามนิดนึงว่ากำลังจะทำธุรกิจใหม่อะค่ะทำเป็นจัดอีเวนต์ตามห้างจะเวิร์กไหมคะจัดอีเวนต์ตามห้างค่ะโอเคดูสิถ้าเกิดว่าคุณจุ๋มอยากจะทำธุรกิจนะคะเพิ่มเติมโดยทำเป็นลักษณะแบบรับจัดอีเวนต์ตามห้างสรรพสินค้าจะดีไหมค่ะถ้าถามมองนะมองตอบตามไพ่ก็คือถามว่าทำได้นะคะทำได้แต่มันจะมีความเหนื่อยมากโดยเฉพาะปัญหาของคุณจุ๋มก็คือเรื่องของบริวารที่จะเข้ามาช่วยแต่ถามว่ามันทำได้ไหมทำได้แต่ให้เตรียมตั้งรับไปเลยหรือมีการเตรียมการที่ดีในเรื่องของการการจ้างการมีบริวารที่มาคอยซัพพอร์ตหรือคอยช่วยเหลือเราตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ทำให้คุณมีอุปสรรคในเรื่องของการทำงานตัวนี้ได้ค่ะแต่งานคุณถามมันไปได้ไหมไปได้เพราะมีคนผลักดันมีคนคอยช่วยอยู่ละค่ะมีคนคอยช่วยแต่ว่าอย่างเดียวอย่างที่บอกคือคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวก็คือเรื่องลูกน้องบริวารตัวเนี้ยตัวเดียวเลยเป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นจุดต้องเตรียมตั้งรับเรื่องนี้ว่าเฮ้ยฉันจะจัดการยังไงดีกับเรื่องของทีมงานกับเรื่องของบริวารที่จะเข้ามาช่วยถ้าคุณจุ๋มจัดการตัวนี้ได้อุปสรรคมันก็น้อยในการทำงานค่ะขอบคุณคำแนะนำนะคะขอบคุณค่ะแต่เลสซี่หมอวังค่ะแบบติดตามตลอดเลยโอ้ขอบคุณมากครับขอให้รวยนะครับสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเป็นสายแรกที่ทำให้หมอว้างของเรากระชุ่มกระชวยแล้วเราสองคนกระชุ่มกระชวยขึ้นมาหน่อยคุย3คนแล้วรู้สึกเบื่อแล้วอยากจะมีใครเข้ามาคุยบ้างนี่พี่พูดในใจเลยนะว่าเบื่อเนี่ยคิดในใจนี่สัมผัสได้สื่อกันได้ก็เลยบอกโทรเข้ามาหน่อยช่วยโทรมาหน่อยนะคะจะได้ทำให้รายการมีสีสันมากขึ้นตอนนี้อย่าลืมถ้าเกิดใครที่ถามเรื่องความรักนะคะคือถ้าเกิดถามแค่ความรักมันกว้างไปถามเจาะระบุระบุเจาะจงมาเลยนะคะอย่างเมื่อกี้ค่ะน้องพึ่งน้อยถามมาอีกรอบค่ะบอกดวงความรักคือหนูอยากจะรู้ว่าหนูมีเกณฑ์จะสละโสดหรือว่าจะอ่ะมีสายโทรเข้ามาพอดีขอเบรกกันนี้ไว้ก่อนเนาะอ่ะสายก่อนละกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแพทค่ะแพทแพทน้องแพทที่อยู่ในไลฟ์เมื่อสักครู่เปล่าใช่ค่ะโอเคน้องแพทมีอะไรจะถามหมอวังเพิ่มเติมไหมคะคือว่าตอนนี้อะค่ะความรักมันโลเลอะค่ะแล้วแฟนก็ไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่อะค่ะคบกันมา2ปีกับ6เดือนไม่เคยเจอกับผู้ใหญ่เลยน้องแพทไม่รู้ว่าน้องแพทนี่ใช่ที่พี่วังตอบไปเมื่อสักครู่ว่ามีแฟนก็เหมือนไม่มีหรือเปล่าคนนี้ป่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแน่นเนอะเบื่อแน่นอีกแล้วอ่ะจะไม่เข้าไปไหนคะอ่ะแล้วคราวนี้แพทอยากรู้อะไรลูกแพทอยากจะเจาะจงถามว่ายังไงบ้างค่ะหนูกับเขาค่ะจะได้แต่งงานกันหรือเปล่าโอเคดูซิว่าแพทกับแฟนคนนี้ที่คบกันมา2ปีจะมีโอกาสได้แต่งงานกันหรือไม่เขาบอกว่าในเรื่องการแต่งงานยังค่อนข้างยากนะยังค่อนข้างยาก1ตัวผู้ชายเองก็เหมือนกับยังไม่ค่อยใส่ใจหรือว่ายังติดเพื่อนหรือว่าเขาจะอยู่กับสิ่งที่เขาชอบอะนึกออกมั้ยแพทเข้าใจค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะหรือว่าอาจจะยังไม่ค่อยใส่ใจอะไรจริงๆนั่นแหละตามที่บอก2ตัวแพทเองนะตัวแพทเองก็เริ่มรู้สึกว่าฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงอ่ะฉันอยากจะได้สิ่งที่ดีกว่านี้หรือว่ายังอยากที่จะมีตัวเลือกมากกว่านี้ด้วยอ่ะตอนเนี้ยเพราะนั้นบรรยากาศของการที่มันจะแบบทำให้คน2คนเนี่ยจะมาถึงขั้นตกลงแต่งงานเนี่ยบอกเลยว่ายังเป็นเลยที่ยากมากค่ะนาทีนี้ถ้าเกิดว่าแพทยังต้องคบแฟนคนนี้นะคะ มันกลายเป็นว่าแพทต้องเป็นฝ่ายเข้าหาผู้ใหญ่เขาด้วยซ้ำไปนี่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เจอค่ะยังไม่ให้เจอใช่มั้ยยังไม่ให้เจอเพราะยังไม่ได้ไปเจอก็คือมันเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าหา2เป็นไปได้อยู่แล้วถ้าผู้ใหญ่จะไม่โอเคกับแพทอันนี้ไม่แปลกเลยดวงมันก็ขึ้นมาค่อนข้างชัดมากเพราะฉะนั้นโอกาสการแต่งงานตอนนี้ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์พี่วังให้เป็น 20% เองที่จะได้แต่งนะ80นี่คือแบบล้มเหลวแล้วเขาจะสนใจหนูมากขึ้นหรือเปล่าคะอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับดวงดูสิแฟนแพทเนี่ยเขาจะสนใจแพทมากกว่าที่เป็นอยู่ไหมค่ะเขากำลังโมแต่ขวอยคว้าสิ่งที่เขาต้องการหรือกำลังทำในสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นเองตอนนี้ไม่ได้นึกถึงเราเลยค่ะเจ็บเข้าไปอีกมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่รู้ใครค่ะมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมจ๊ะตอนนี้ตาไม่สบายค่ะแกจะดีขึ้นหรือเปล่าโอเคคุณตาใช่ไหมคะไม่สบายเดียวแล้วคุณตาสุขภาพแสดงว่าขึ้นไปเมื่อกี้นี่แหละแต่พี่ไม่รู้หมายถึงคุณตาถามว่าโอเคไหมตอนนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องของการรับฟังคำแนะนำจากแพทย์คืออยู่ที่การดูแลโดยที่แพทย์แนะนำอย่างนี้ถือว่ายังโอเคอยู่ค่ะโอเคขอบคุณนะคะ
ขอบคุณค่ะหมอวังบอกเรียบร้อยค่อนข้างจะชัดเจนมากเลยขอบคุณค่ะรับสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อแอนธิดารัตน์อะค่ะที่ตอนนี้อาจารย์วังดูดวงให้อะค่ะเมื่อกี้เห็นแล้วใน Facebook Live ค่ะเชิญถามได้เลยค่ะคุณแอนค่ะปกติคือติดตามอาจารย์วังโดยตลอดเลยค่ะแต่ว่าโควิดไม่ติดดีใจมากเลยค่ะมาอยู่หน้าพระพอดีค่ะโอเคค่ะถามเรื่องไหนอีกบ้างนอกจากเรื่องงานเมื่อกี้ต้องเลือกหรือถามเพิ่มเติมเจาะลึกได้นะคะเชิญเลยค่ะฮัลโหลค่ะค่ะเชิญเลยค่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะฮัลโหลค่ะค่ะเชิญเชิญถามหมอวังได้เลยค่ะฮัลโหลสัญญาณน่าจะสัญญาณไม่ดีเดี๋ยวโทรมาใหม่ก็ได้นะคะแม่นอย่างกระตาเห็นเออตาไม่ได้บอกตอนนี้ก็ยังเห็นอยู่วกกลับมาที่น้องพึ่งต่อนิดนึงเมื่อกี้ระบุมาแล้วว่าปีนี้จะมีโอกาสสละโสดไหมคะน้องพึ่งเหรอน้องพึ่งน้องพึ่งอีกดูซิปีนี้ดวงของน้องพึ่งมีเกณฑ์ถึงขั้นสละโสดหรือไม่ยังคงมีอุปสรรคอยู่พอสมควรนะคะโอกาสสละโสดถามว่ามีไหมบอกเลยว่า 50-50 เป็นอะไรที่ต้องลุ้นวัดดวงเพราะอะไรรอเรื่องของความพร้อมทางฝ่ายชายรอไปก่อนรอไปก่อนมีสายโทรเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะคุณแอนธิดารัตน์ค่ะเชิญเลยค่ะเลยค่ะค่ะที่อาจารย์วังดูให้ค่ะคืองานครูกับงานวิศวกรใช่ไหมคะค่ะงานครูที่จะไปสัมภาษณ์เนี้ยคืองานครูโรงเรียนศิลาดาสายวิชาชีพค่ะซึ่งมันเป็นโอกาสที่ดีกับเราที่เราจะได้ไปทำงานตรงนั้นแต่ว่างานวิศวกรที่อาจารย์วังดูออกมาคือตรงมากค่ะแอนทำวิศวกรพลังงานแล้วงานที่แอนได้รับเนี่ยมักจะเป็นงานที่ส่งผลงานของอาคารเข้าประกวดระดับประเทศนะคะโอ้โหคราวนี้เราได้ระดับประเทศมา2รางวัลแล้วค่ะแต่ว่าเนี่ยตอนนี้แอนรับผิดชอบอยู่ที่โรงพยาบาลนึงแอนต้องดันโรงพยาบาลนี้ให้ได้รับรางวัลต่างประเทศระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยแต่คราวนี้เองคือแอนกดดันในเรื่องของเพื่อนร่วม งานค่ะจันวังคือเพื่อนร่วม งานไม่ได้สนับสนุนแอนเท่าไหร่ทำให้แอนเกิดอุปสรรคในการทำงานแอนเลยอยากจะเปลี่ยนฟิลไปทำงานตรงนั้นแต่งานตรงครูเนี่ยค่ะคือเหมือนใจเราอยากไปแต่ว่าเราก็ในเรื่องของรายได้มันก็ลดน้อยลงแต่ความสบายใจเราคงมีมากกว่านี้ค่ะโอเคมาเงี้ยโทรมาเองนี้จะได้ชัดเพราะมันจะได้จับความรู้สึกเรานะใช่ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้นะถ้าพูดถึงเรื่องความสบายใจนะชื่อแอนใช่ไหมใช่ค่ะแอนค่ะแอนนึกภาพตามพี่วังนะเวลาที่เราไม่สบายใจมันจะมีอยู่2สถานที่คือ1เช่นห้างสรรพสินค้ากับ2วัดค่ะค่ะมันแตกต่างกันไหมห้างสรรพสินค้ากับวัดเนี่ยมันดูมีความแตกต่างกันเนาะวัดมันคือความสงบนิ่งใช่ป่ะมันคืออะไรที่มันเรียบง่ายใช่ไหมห้างสรรพสินค้ามันคือสีสันไปก็คือไปแบบโอ้ยอาหารตาอาหารใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยแอนต้องการความสบายใจเป็นหลักจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่องมองเลยว่าพี่ว่องเปรียบงานโรงเรียนเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนเดินเข้าวัดค่ะและงานวิศวะเปรียบเสมือนห้างสรรพสินค้ามันคือสีสันแต่ตอนนี้สิ่งที่หนูต้องการหนูถามตัวเองเฮ้ยฉันต้องการความสบายใจอะค่ะความสามารถฉันก็ใช้มาแล้วรางวัลฉันก็ได้รับมาแล้วหรือว่าอะไรก็ตามเราทำมาก็สักเซสแล้วตัวมองว่าถ้าตอนนี้ถ้าต้องการความสบายใจง่ายๆเลยเดินเข้าสู่เส้นทางการสอนไปเลยนะสองปัญหาที่แอนเจออยู่อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของทีมงานค่ะเรื่องของทีมงานเนี่ยต้องบอกเลยว่าแอนมีทีมงานทั้งหมดกี่คนตอนนี้ที่ทำงานด้วยกันตอนนี้ที่ทำงานด้วยกันจะมีโปรเจกต์เมเนเจอร์1คนค่ะแล้วเอนจิเนียร์ระดับเดียวกับแอนอย่าง1คนแต่ด้วยความที่เขาให้แอนมารับผิดชอบตรงนี้น้องเอนจิเนียร์จะเข้าใจว่าเหมือนเรามาเอาผลงานของน้องแต่ไม่ใช่เรามาผลักดันอาคารนี้เพื่อให้น้องได้รับรางวัลตรงนี้ด้วยซ้ำเรามาเป็นตัวช่วยอะค่ะคืองี้ไอ้เรื่องของคนที่ทำงานกับแอนอยู่ตอนนี้ปัญหาก็คือเขามีพวกกันคือเขาเหมือนกับเข้ากันเป็นคู่กันเป็นบัดดี้กันเพราะนั้นเราก็เลยดูเป็นคนหัวเน่านิดนึงตอนนี้ที่บอกตามนี้เป็นคนที่เขาไม่ได้เลือกค่ะนะเพราะว่าอะไรมีผู้ใหญ่มากางปีกออกหน้าเห็นป่ะใช่ใช่ค่ะเออโอ้โหแม่นมากคนรู้อยู่แล้วว่าห้องน้ำไปห้องน้ำไปแล้วไปอันนี้คนรู้จริงถามว่าเราสามารถทำยังไงดีกับสิ่งเหล่านี้ได้นะคะใช่ค่ะต้องมากค่ะสิ่งเหล่านี้คือพี่วังบอกเลยว่าให้เราดูอยู่เฉยๆค่ะ
ถ้าคนที่ทำไม่ได้ความผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นเองใช่ค่ะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีพอค่ะไม่ต้องสนใจและไม่ทำร้ายใครก็พอแล้วทำแค่นี้ตามนี้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณนะน้องแอนสู้ๆนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะพี่ๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายโทรเข้ามาได้เรื่อยๆเมื่อสักครู่สายไหม้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะรอสายอ่ะโทรเข้ามาใหม่นะคุณผู้ชมตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอพ่อหมอวังไม่ใช่ว่าจะมีคิวดูได้ง่ายๆนะ18006945145 029423319และ029423498ค่ะระหว่างรอสายนะตอนนี้หลังจากที่หลุดกันไปนะคะคุณผู้ชมมาดูทาง Facebook Live คุณแสงผมบอกว่ากำลังเรียนจบอนาคตการงานจะเป็นอย่างไรบ้างคะดูซิเพิ่งเรียนจบอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างปั๊บเพราะว่าตอนนี้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการเรียนคือสิ่งไหนก็ตามที่คุณเรียนมาหรือว่ามีประสบการณ์หรือมีความสามารถเป็นช่วงของการควรจะใช้ความรู้หรือทักษะตรงนั้นในการแสดงความสามารถออกมาในอาชีพในเรื่องของงานที่จะได้ก็คือมาแบบเป็นทางตรงเป็นสายเดียวกันกับสิ่งที่เรียนมาจะดีกว่านะแนะนำอย่างนี้เนี่ยเรียนสิ่งไหนใช้ความสามารถสิ่งนั้นและสองถ้าเป็นคนที่เรียนมาแล้วมีในเรื่องของทักษะที่เกี่ยวกับด้านภาษาศาสตร์จะดีมากภาษาศาสตร์ก็คือเรื่องของภาษาต่างประเทศภาษาอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษามนุษย์ภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยดีมากชัดเจนนะจ๊ะแบ่งมาต่อกันค่ะคุณณัฐนันท์นะคะคุณณัฐนันท์บอกว่าหมอวังแม่นมากใจดีกระชับตรงประเด็นขอบคุณครับขอบคุณครับคุณธนาบอกว่าอยากดูเรื่องของโชคลาภนะคะจะมีโชคลาภไหมคะเพิ่งผ่านมาเนี่ยนะไม่มันจะมีหวยของต่างของประเทศต่างประเทศด้วยใช้คำก็ดูดีต่างประเทศหวยลาภหวยลาภดูซิจะมีโชคจากเพื่อนบ้านไหมเขาบอกว่าตอนนี้ในเรื่องของโชคที่ได้มาเป็นโชคที่แบบเล็กน้อยมากนะคะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรนะมีเกณฑ์คือได้มาไม่คุ้มกับที่เล่นอ่ะบอกพี่ด้วยแต่ถามว่าได้ไหมได้ค่ะไหนๆมาเรื่องโชคลาภอีกหนึ่งคนพี่พิทยาค่ะบอกว่าเขาบอกให้ลุกขึ้นแล้วหมุนตัวเอาลุกขึ้นแล้วหมุนตัวเหรอคะไม่ใช่เขาบอกให้พักก่อนหมดแล้วก่อนเห็นคนลุกกันบ่อยเอาเวลาหมดแล้วเหรอหมดแล้วยังมีตั้งหลายคนแน่ตายแล้วตอบไม่ได้เหรอจ๊ะไม่ได้หมดแล้วใช่ไหมโอ้โหหมดเวลาเรียบร้อยน่าเสียดายจริงๆคุณผู้ชมเอาเป็นว่าโอกาสหน้าเดี๋ยวเราเชิญหมอวังมาใหม่ทำไมเวลาอยู่กับหมอวังรู้สึกเวลามันผ่านไปไวฉันพูดเยอะอะ อยากให้อยู่กันแบบยาวๆนะคุณผู้ชมแต่ว่าเวลาหมดแล้วจริงๆค่ะขออนุญาตเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเกิดหมอวังมาใหม่ในรายการเราจะแจ้งบอกไปอีกรอบนึงเนาะใช่ค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ขอบคุณหมอวังที่สละเวลาให้เกียรติมาอีกรอบนึงขอบคุณค่ะเมื่อไหร่จะไม่แม่นคะใครมีรอยขนลุกทุกทีได้ค่ะดิฉันต้องแม่นค่ะเพราะดิฉันมีภาระเยอะค่ะโอ้โหถ้าเกิดใครที่อยากจะดูดวงในส่วนตัวค่ะก็สามารถติดต่อได้นะคะช่วงนี้บอกออกตัวก่อนเลยขออนุญาตฝากสื่อตรงนี้คือช่วงนี้อาจจะมีการตอบข้อความช้าทั้งจากใน LINE แล้วก็จาก Inbox นะฮะหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์บางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้รับสายเพราะว่ากำลังมีการเปลี่ยนในเรื่องของระบบใหม่แล้วก็กว่าจะเรียบร้อยน่าจะราวๆวันที่ประมาณวันที่9ค่ะนะประมาณวันที่9เพราะฉะนั้นใครที่สนใจจริงๆแนะนำอย่างนี้เลยค่ะเพื่อไม่ต้องให้รอคิวกันนานวันที่9กรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยสามารถโทรมาจองคิวสามารถ Inbox หรือว่า LINE เข้ามาสอบถามinbox เนี่ยเป็นอะไรที่จะตอบค่อนข้างช้าแนะนำว่าเป็น line แอดเลยว่ะนี่นะสามารถแอด line มาที่ line แอดนี้นะคะใส่แอดไซน์ข้างหน้าก่อนนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า the หวัง THEWANG นะคะส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถโทรมาได้ที่หมายเลข0809605888ค่ะมีหลายคนแอบงอนบอกส่งมาตั้งหลายคำถามทำไมไม่ได้ตอบสักทีต้องขออภัยจริงๆเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะวันนี้ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอย่าลืมกลับมาเจอกับรายการของเราได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาเดิมแบบนี้11โมงโดยประมาณจนถึงบ่ายโมงแต่ช่วงหน้าหลายคนบอกอ้าวนี่ยังแค่เที่ยงครึ่งจะบอกว่าช่วงหน้าเนี่ยต้องบอกเลยใครที่อาจจะแบบว่าผิดหวังเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพไม่ค่อยโอเคนะคะช่วงหน้าเรามีโมบายฮวงจุ้ยนะคะของอาจารย์เมย์นะคะที่จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของการงานการเงินความรักของคุณแล้วก็สุขภาพของคุณนะคะแต่จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวต้องไปติดตามเองนะคะแต่สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอวังนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้ค่ะอีกรอบนึงขอบคุณค่ะช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามฮวงจุ้ยกันต่อค่ะมีหน้าที่อะไรจ้างมาทำอะไรฮะบาปอะไรน้าๆ
เอกสารให้คุณวิชัยที่โกดัง3หน่อยสิเร็วๆหน่อยนะครับผมได้ครับคุณวิชัยครับนายนะคุณอ่อนฝ่ายเอกสารใหม่ครับทำใจนะมีที่อยู่ทำไมไม่อยู่หายไปไหนนี่กูจ้างมาทำไมอย่างนี้เอานะเอาลังนี้จ้างมาทำอะไรให้หน่อยจ้างมาทำอะไรจ้างมาผมไม่ทำหน้าที่เสียตังค์เปล่าไหมนี่วันหยุดยาวอ่ะได้กลับบ้านหรือเปล่าไม่น่าจะได้กลับหรอกครับถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวป้าเที่ยวเบื่อแล้วจะซื้อขนมมาฝากด้วยนะงั้นไปละจะได้กลับบ้านครับป้าขอบคุณครับใช่พวกเราฉันจะกลับบ้านแล้ว5วันไม่ได้กินเยอะสงการนี้ฉันจะกลับบ้านเหมือนกันใช่โอ้ได้กลับบ้านหาแม่คิดถึงแม่มากเลยไปเที่ยวไหนกันนะครับเที่ยวสงการไปเที่ยวเหรออ่ะยังไปเที่ยวเหรอแล้วโชคดีครับแม่ยังได้บังลาแม่ยังอยู่ต้องการนี่กลับบ้านบ่แม่เตรียมของมาบังลาไปกินไปทำแล้วปะใครใช้โทรศัพท์ในเวลางานอยู่นี่มากี่ปีแล้วจะ3ปีแล้วครับเดี๋ยวของฝากฝากให้แม่กันด้วยแล้วรีบกลับบ้านหน่อยนะเดี๋ยวแม่คอยเจ้าหน้าที่อะไรไอ้ควายฮะมึงเป็นควายเหรอทำงานนี้
ช่วงคนดังขอโชว์คุณผู้ชมคะลองสังเกตบ้านของคุณดูสิคะว่าอยู่ๆก็มีคนป่วยหรือว่าอยู่ๆก็มีคนแบบว่าเงียบเหงาอกหักบางคนบอกอยู่บ้านอยู่ดีๆอารมณ์เสียซะงั้นนะคะคุณเคยคิดไหมคะว่าอะไรมันมีผลกระทบกับชีวิตของคุณทั้งที่คุณอยู่ในบ้านนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็เลยมีโมบายมังจุ้ยนะคะรุ่นเงินไหลมานะคะมาฝากคุณผู้ชมนะคะแต่ไม่ได้เป็นโมบายมังจุ้ยธรรมดาเพราะเป็นโมบายมังจุ้ยที่อาจารย์เมย์ได้มีการปลุกเสกแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ละตัวนะคะต้องบอกเลยว่ามีความหมายนะคะทั้งน้ำเต้าทั้งนกทั้งม้านะคะคือต้องบอกเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยคือมีความพิเศษมากๆนะคะแต่จะพิเศษยังไงเดี๋ยวเราต้องไปถามอาจารย์เมย์นะคะพร้อมๆกันเลยนะคะอาจารย์ขาถามเลยนะคะว่าแต่ละตัวค่ะคือมันมีความหมายแน่นอนถูกไหมคะแต่ว่าแต่ละตัวเป็นความหมายอะไรยังไงบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ต้องขอแก้ข่าวนิดนึงเนาะไม่ใช่ปลุกเสกนะคะค่ะพุทธาพิเศษอ๋อเรียกว่าพุทธาพิเศษพุทธาพิเศษต่างจากปลุกเสกตรงที่ปลุกเสกเนี่ยเราก็จะแบบอัญเชิญพระสักรูปนึงใช่ไหมคะแล้วก็ปลุกเสกให้แต่พุทธาพิเศษเนี่ยคือการจัดงานพิธีมงคลแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์นั่งปลุกเนี่ยหลายๆรูปเพราะนั่นจะขลังกว่านั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมคนเอาไปใช้แล้วเนี่ยมีผลลัพธ์กลับมาเนี่ยมาเล่าให้อาจารย์ดีใจเยอะมากนะคะนี่คือเคล็ดลับด้วยนะคะนอกเหนือจากการออกแบบให้ถูกหลักตามฮวงจุ้ย 100% ก่อนที่จะไปถึงคุณสมบัติถามนิดนึงก่อนว่าถามทางนี้ดีกว่าเคยซื้อกุ้งกิ้งหรือว่าเขาเรียกอะไรนะกระดิ่งหรือโมบายที่ไหนไหมแล้วเขาสนใจว่าเราจะไปแขวนที่ไหนถึงจะดีโอ้ยจริงๆอูก็เห็นเขาขายกันเยอะมากเลยแต่ก็ไม่เคยมีที่ไหนบอกเลยว่าติดที่ไหนถึงจะดีติดเวลาไหนถึงจะดีไม่มีเลยค่ะเขาขายแล้วก็คือจบกันไปเลยค่ะจะเป็นแล้วเคยมีที่ไหนไหมคะที่เขาสนใจว่าพอคุณไปติดแล้วเนี่ยส่งภาพมาให้ดูได้นะว่าติดถูกหรือเปล่าอุ้ยเขาก็ไม่เคยสนใจหนูเลยนะคะขายแล้วก็คือจบกันเลยค่ะค่ะไม่มีค่ะใช่แล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นน่ะล่ะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยคาดหวังค่ะผลลัพธ์จากการแขวนกุ้งกิ้งหรือกระดิ่งเลยเราแค่รู้สึกว่าเออมันมีเสียงนะก็ดีแล้วนะคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นในเรื่องของถ้าเราพบว่าสินแสนะคะทั่วโลกเลยจะแนะนำว่าในบ้านหนึ่งเนี่ยควรจะมีโมบายฮวงจุ้ยหรือว่ามีกุ้งกิ้งหรือมีกระดิ่งเนี่ยอยู่ในบ้านเพื่อคอยกระตุ้นพลังงานไม่ใช่อาจารย์พูดคนเดียวนะคะคุณสินแสทั่วโลกพูดตรงกันทั่วโลกก็บอกนี้เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าโมบายชิ้นนี้รุ่นเงินไหลมาเป็น1ใน9ของมงคลที่ทุกบ้านควรมีถูกต้องนะคะไว้ที่บ้านก็ได้ไว้ที่ร้านค้าหรือว่าที่ออฟฟิศก็ได้โรงงานก็ได้คือทุกที่ค่ะควรจะมีทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าโมบายฮวงจุ้ยเนี่ยค่ะจะเป็นในเรื่องของการกระตุ้นแล้วก็สลายพลังงานหมายถึงว่ากระตุ้นพลังงานที่ดีถ้าเกิดบ้านของเรามีพลังงานไม่ดีก็จะช่วยสลายได้เหรอคะถูกต้องนะคะโดยที่4แบบของเราเนี่ย3ตัวเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นพลังงานที่ดีและอีก1ตัวนะคะก็คือคอยสลายพลังงานที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการแขวนเพื่อสวยงามแขวนตรงไหนก็ได้นะคะหน้าบ้านข้างบ้านไม่มีปัญหาได้หมดเลยได้หมดเลยแต่ถ้าต้องการแขวนเพื่อผลลัพธ์งานเงินความรักสุขภาพต้องแขวนให้ถูกทิศก็จะมีเคล็ดลับของแต่ละอันว่าทิศไหนจะดีอีกถูกต้องและที่สำคัญมีคู่มือให้เลยคือหมายถึงซื้อไปไม่ต้องงงว่าเอ๊ะฉันจะติดยังไงฉันจะทำยังไงไม่ต้องกลัวเพราะว่าในนี้มีคู่มือเรียบร้อยแล้วแต่อย่างนี้เลยนะคะว่าสลายพลังงานที่ดีและที่ไม่ดีมันพลังงานไหนบ้างที่ไม่ดีก่อนดีกว่าค่ะพลังงานที่ไม่ดีของบ้านแต่ละบ้านอูเชื่อว่ามันมีอยู่แล้วแต่มันมีอะไรบ้างอะคะแต่ละบ้านที่อยู่กันคือแบบนี้ค่ะในส่วนของพลังงานที่ไม่ดีเนี่ยเช่นถ้าประตูหน้าบ้านเราอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกค่ะทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะแบบนี้ไม่ดีของปีนี้เลยใครที่ประตูหันแบบนี้นะคะตั้งแต่ต้นปีมาคุณจะรับรู้ความรู้สึกพลังงานบางอย่างที่แบบเอ๊ะ
ทำไมมันไม่เหมือนเดิมล่ะนะคะเพราะว่าทั้ง4อาทิตย์นี้เนี่ยค่ะเป็นทิศที่เสียของปีนี้อ๋ออาทิตย์ตะวันตกต่างๆเนี่ยนะคะจะมีตกเฉียงเหนือตกเฉียงใต้ทิศใต้ค่ะ4ทิศนี้นะคะไม่ดีของปีนี้เพราะฉะนั้นพอไม่ดีจะปรับทิศบ้านก็ไม่ได้ค่ะใช่ค่ะใครจะไปเปลี่ยนประตูทุกปีคะคุณมันไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือใช้โมบายเป็นตัวช่วยใช่ต้องใช้โมบายฮงจุ้ยในการขยะสลายพลังงานที่เราใช้ว่าเป็นโมบายฮงจุ้ยไม่ใช่โมบายทั่วไปบางคนบอกว่าไม่ดีเอาไปซื้อก็ได้เนี่ยตามร้านต่างๆคืออย่างนี้ใช่ไหมคะคืออย่างนี้โมบายทั่วไปเนี่ยคือแขวนเพื่อให้มันมีเสียงได้นะคะแต่การที่เราจะต้องการสลายพลังงานหรือว่ากระตุ้นพลังงานเนี่ยเราก็ควรจะใช้โมบายฮงจุ้ยที่ถูกออกแบบค่ะอย่างถูกต้องตามหลักฮงจุ้ยอ๋อแล้วถามค่ะเคยรู้จักโมบายหรือกระดิ่งหรือกุ้งกิ้งหรืออะไรแบบไหนที่ถูกออกแบบถูกต้องตามหลักฮงจุ้ย 100% โดยสินแสฮงจุ้ยไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยเลยแล้วไม่รู้ด้วยว่าที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างไรนั่นแหละค่ะแต่แบบนี้อาจารย์ออกแบบเองเราทำงานอย่างหนักนะคะกับทางโรงงานแล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือเราให้ชาวบ้านในการช่วยกันแกะสลักคือคุณซื้อไปนี่ไม่ใช่ชีวิตคุณดีอย่างเดียวนะคะแต่ชีวิตชาวบ้านที่เขาทำงานฝีมือที่เราส่งเสริมเขาเขาก็มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเป็นเหมือนช่วยเขามีรายได้ไปในตัวถูกต้องแล้วเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยกับการแกะสลักคุณคิดว่าบ้านเราจะมีงานแกะสลักไม้ไว้ในบ้านสักกี่ชิ้นน่ะจะมีไว้ทำไมอ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานฝีมือเนี่ยมันจะหายไปแต่สิ่งที่อาจารย์ชอบอาจารย์เป็นคนชอบทำงานดีๆอ่ะทำงานแบบทำออกมาแล้วมันดูเลอค่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ท่อนๆแล้วก็จบอ่ะไม่ชอบจริงๆอู้เห็นความแตกต่างเพราะปกติอู้เคยไปซื้อใช่ไหมคะต่อปากนกตานกตัวนกก็เป็นเหลี่ยมเป็นมุมอะไรที่มันดูไม่อ่อนช้อยไม่สวยงามแต่อันเนี้ยผู้ชมลองดูนะคะว่าใส่ใจทุกขั้นตอนอาจารย์เมย์ก็มีการลงไปดูด้วยว่าขั้นตอนการผลิตการทำเป็นอย่างไรเท่าที่เห็นเนี่ยปากเป็นปากมีรูปมนมีทุกอย่างลงตัวแล้วก็สวยงามถามอาจารย์เมย์หน่อยดีกว่าว่าจริงๆแล้วที่บอกว่าถูกหลักฮวงจุ้ยเนี่ยมันเป็นสังเกตตรงไหนว่ามันถูกหลักฮวงจุ้ยยังไงบ้างโอเคนะคะอันดับแรกนะคะตั้งแต่ข้างบนเลยนะข้างบนเลยข้างบนเนี่ยก็คือตัวนกคุ้มนะคะหรือว่าตัวสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยคือเราจะมี4แบบนะคะเสริมดวง4ด้าน4ด้าน4ด้านด้านแรกเนี่ยก็คือจะเป็นนกคุ้มด้านเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งทุกบ้านเนี่ยตัวนี้ควรจะมีเพราะว่าอะไรเราต้องการสุขภาพที่ดีถูกต้องไหมคะมีเงินร้อยล้านพันล้านแต่สุขภาพไม่ดีก็ไม่โอเคค่ะหาเงินไม่ได้ก็ต้องจ่ายเงินไปซื้อไปเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองถูกต้องและโดยเฉพาะคนเกิดปีชงนะคะปีระกาปีเถาะปีชวดปีมะเมียทั้งหลายเนี่ยต้องแขวนเพื่อสลายพลังงานที่มันไม่ดีที่จะเข้ามาหาตัวเราและคนที่ประตูที่ทิศผิดดังกล่าวก็ควรจะแขวนนี่คือตัวนี้สำคัญมากสำหรับทุกที่ที่ควรจะมีนี่คือตัวที่สลายพลังงานที่ไม่ดีใช่โมบายฮงจุ้ยนกคุ้มนะคะแล้วก็มีเป็ดแมนดารินจะเสริมดวงความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของม้าค่ะนะคะม้านี่ก็จะเป็นในเรื่องของการงานบริวารค่ะนะคะอันนี้จะเป็นเป็ดแมนดารินมีคนเอาไปใช้นะคุณความสัมพันธ์ดีแบบงงๆถ้าสมมติว่าบ้านไหนที่บอกว่าตอนนี้โอ้โหทะเลาะกัน3วัน7วันเนี่ยคือทุกวันต้องทะเลาะกันใช่ต้องตัวนี้ช่วยได้ใช่ไหมเอาไปแขวนคู่กัน2ตัวถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีเลยนะไปแขวนคู่กัน2ตัวพลังงานจะได้เยอะหน่อยแต่ถ้าตัวเดียวมันสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหานะคือชีวิตเราบางทีมันไม่ต้องรอปัญหานะคะคุณใช่ใช่ไม่ต้องรอให้มีปัญหาแล้วค่อยติดถูกต้องตอนที่ยังมีกันอยู่นี่แหละคนที่จะดูแลกันถูกต้องใช่ค่ะนะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวม้าใช่ไหมม้าก็จะเป็นในเรื่องของการงานนะคะการงานก็คือเป็นในเรื่องของเสริมด้านบริวารนะคะเห็นไหมม้าก็จะสวยมากคุณดูสิคุณว่าทีจะเอาแกะสลักแบบนี้ใช้เวลาขนาดไหนอะใช่แล้วนี่เป็นม้าทรงกษัตริย์นะคือเราเนี่ยเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นลูกน้องบริวารเราเนี่ยก็จะต้องเขาเรียกว่าพร้อมในการรบเป็นม้าทรงกษัตริย์แล้วก็มีบังเหียนนะคะในการควบคุมให้สามารถคอนโทรลได้จะดีไหมถ้าเราควบคุมแล้วก็ปกครองบริวารได้เป็นอย่างดีบริวารนี้อาจจะไม่ใช่พนักงานอย่างเดียวอาจจะเป็นลูกหลานด้วยก็ได้นะคะรวมทั้งในเรื่องของการเดินทางก็จะดีนะคะหน้าที่การงานก็จะคึกคักดีต่อไปก็จะเป็นน้ำเต้านะคะน้ำเต้าเนี่ยของเงินทองเลยใช่นะคะเงินทองแล้วถ้าดูน้ำเต้าดีๆนะคะนี่คุณดูนะคะเขาจะเป็นลักษณะ
กลมๆคุณเห็นไหมด้วยเนื้อไม้คัดเนื้อไม้เป็นพิเศษมันเป็นอินฟินิตี้นะเป็นสัญลักษณ์เลข8ในตัวแล้วคุณคิดว่าไม้แบบนี้หายากไหมอ่ะใช่นะคะเป็นอินฟินิตี้ในตัวนะคะแล้วยังไม่พอเราติดพลังงานของธาตุทองธาตุทองนี่คือเงินตราหลายคนบอกว่าเอาโมบายไม้ได้ไหมคะได้นะเสริมปัญญาแต่ถ้าคุณต้องการเงินคุณต้องเป็นโมบายโลหะแบบนี้นะคะนะคะเป็นอินฟินิตี้และที่สำคัญน้ำเต้านะคะคุณดูมันก็จะเป็นแบบก้นมันจะต่ำนะคะปากจะยกขึ้นคือเก็บเงินได้นะคะแล้วที่ปากนะคะที่ปากก็จะมีรูด้วยที่ปากมีรูด้วยสำหรับเงินเข้านะคะถ้าโมบายฮวงจุ้ยปากไม่มีรูเงินจะเข้าอย่างไรนะคะค่ะอันนี้คือดูทุกรายละเอียดถูกตามหลักฮวงจุ้ยทุกอย่างนี่แค่ข้างบนนะนี่แค่บนมีข้างล่างอีกใช่นะคะแล้วไม้ที่ทำจากไม้ยืนต้นประเภทไม้สักแบบนี้ค่ะไม้สักไม้เต็งพวกนี้ก็คือจะเป็นไม้ที่สะสมพลังงานมาแล้วไม่ใช่ไม้แบบปลูกปีนึงใช้ได้นะคะคุณปลูก5ปี10ปีอย่างนี้นะต้องเป็น10หลัก10ปีแล้วก็เก็บพลังงานไว้ในตัวนี่ถึงจะถูกตามหลักฮวงจุ้ยเหมือนกันถูกต้องนะคะแล้วพอข้างล่างเนี่ยค่ะลูกปัดที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่ลูกปัดนะคะมันคือกะลาแล้วคุณว่ากะลากว่าจะทำเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยค่ะที่เป็นเม็ดตุ้มๆเล็กๆเนี่ยใช่นะคะเนี่ยค่ะที่เป็นตุ้มๆใช่เม็ดกะลานะคะค่ะแล้วก็เม็ดไม้ก็ทำใสๆนะคะแล้วก็ทำแบบหัวก็ทำกลมๆเห็นไหมแล้วท่อคุณดูท่อนะคะความยาวของท่อไม่เท่ากันใช่ค่ะค่ะแล้วไอ้ความยาวไม่เท่ากันเนี่ยบางอันมันก็ไม่ได้เรียงกันนะคุณดูอ่ะบางทีมันสูงๆต่ำๆบ้างอันนี้อาจารย์ออกแบบโดยการที่แบบเราใช้เขาเรียกอะไรอ่ะมันจะมีความยาวที่เป็นมงคลเนาะจะมีเสริมดวงด้านบริวารนะคะคุณธรรมการเงินในเรื่องของสุขภาพเรื่องความสัมพันธ์นี่คือเรากำลังกระตุ้นอะไรล่ะกระตุ้นพลังงานเหล่านี้แสดงว่าทุกอย่างถูกตรงหลักฮวงจุ้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาถามดีกว่าหลายคนอาจจะมีคำถามข้องใจนะคะว่าถ้าเกิดเราจะอยากจะเสริมสิ่งนั้นสิ่งนี้ถามมาได้เลยค่ะอย่างอันนี้ค่ะบอกว่าที่บ้านเนี่ยเป็นร้านค้าขายของที่มีหน้าร้านต้อนรับลูกค้าควรจะเหมาะกับอันไหนคะนี่เลยค่ะโมบายฮวงจุ้ยม้ากับโมบายฮวงจุ้ยน้ำเต้าม้ากับน้ำเต้าใช่นะคะคุณรู้ไหมว่ารีวิวเยอะมากค่ะนี่ไม่ขายเฉพาะประเทศไทยนะคะค่ะส่งออกไปต่างประเทศ16ประเทศแล้วนะคะอันนี้คือในเรื่องของถ้าเป็นร้านค้าก็ควรจะเป็น2อย่างใช่แต่ถ้าเป็นบ้านบ้านอยู่อาศัยนะคะคุณจะแขวนน้ำเต้าดูดซับด้วยไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าตัวที่ควรจะมีคือโมบายฮงจุ้ยนกคุ้มและเป็ดแมนดารินนะคะบางคนบอกว่าอาจารย์คะที่บ้านมีเป็ดคู่อยู่แล้วตั้งไว้เฉยๆได้ไหมได้แต่มีอะไรกระตุ้นพลังงานไหมคะเพราะการที่ตั้งไว้เฉยๆโดยเฉพาะคุณปล่อยให้ฝุ่นเกาะคุณว่าจะมีพลังงานที่ดีไหมคะไม่สิคะมันอยู่กับที่ที่เดิมไม่ได้เคลื่อนไหวเลยใช่แล้วแต่เป็นโมบายฮวงจุ้ยลมพัดมาเขาเคลื่อนไหวแล้วมีเสียงด้วยอันนี้ถึงจะถูกหลักมากกว่าเอาอย่างนี้อย่างที่เราบอกว่ามีรีวิวเยอะเหลือเกินค่ะวันนี้นะคะก็มีลูกค้าซึ่งก็ได้ซื้อโมบายฮวงจุ้ยเนี่ยไปใช้ด้วยฟีดแบคแต่ละคนเนี่ยล้วนแล้วแต่ส่งกลับมาหาอาจารย์เพราะว่าคุณผู้ชมลองฟังเสียงไพเราะมากแล้วเสียงก็มีความแตกต่างจากร้านค้าทั่วไปที่เขาขายเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังฟีดแบคนะคะซึ่งเป็นกระแสแล้วก็เสียงตอบรับจากลูกค้าของอาจารย์เมย์ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปฟังกันค่ะค่ะเจล่าอยากได้ในเรื่องของความรักอาจารย์ก็แนะนำว่าลองเอาเป็ดแมนดารินใบแขวนที่ทิศเหนือของบ้านดูนะคะเจล่าได้มาเนี่ยก็ลองไปทำตามอย่างแม่นยำเล็งทิศอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วชีวิตหลังจากที่เราไม่เคยที่จะได้สัมผัสต้องมือชายก็ใช้ชีวิตแค่เพียงอาทิตย์2อาทิตย์มันผ่านมาแล้วเรามีจริงๆนะได้คำเดียวว่าแค่มีก็แฮปปี้แล้วล่ะแต่จะดีไม่ดียังไงเดี๋ยวก็เป็นเรื่องของอนาคตอีกอย่างละกันนะคะได้โมบายเป็ดแมนดารินแล้วก็โมบายน้ำเต้ามาก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตหลายอย่างทีเดียวนะครับอย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีปัญหาทะเลาะกันกับภรรยาบ่อยๆนะครับด้วยภาระหน้าที่ของงานที่ค่อนข้างเยอะแต่พอหลังจากนั้นมาหลังๆกลายเป็นว่าเราเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นในการทำงานแล้วก็ยังทำงานหนัก
เหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่ก็ดูความสัมพันธ์ทางภาพเราดีขึ้นในส่วนของโมบายฮงจุ้ยที่เป็นน้ำเต้าก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าตั้งแต่ได้มางานการแล้วก็เงินทองไม่เคยขาดมือเลยทั้งการที่บางครั้งรันธุรกิจหลายอย่างแต่ก็ไม่เคยติดขัดเลยนับตั้งแต่ที่ได้มา2เดือนแล้วครับทั้งงานการก็ดีชีวิตความรักผู้ชีวิตก็ดีขึ้นมากขอบคุณอาจารย์เมย์นะครับขอบคุณทุกอย่างขอบคุณครับโมบายฮงจุ้ยอาจารย์เมย์รุ่นเงินไหลมาออกแบบถูกต้องตามหลักของฮงจุ้ยเสียงไพเราะก้องกังวานเสริมดวงทั้ง4ด้านทั้งการงานการเงินความรักและสุขภาพโอ้โหหลายคนบอกว่าเฮ้ยถ้ามันเห็นผลขนาดนี้จะรอช้าทำไมคะถ้าสั่งซื้อเลยดีกว่าค่ะนั้นเดี๋ยวบอกราคาเลยนะคะเผื่อว่าใครที่ชมอยู่แล้วอยากจะแบบสั่งซื้อนะคะราคาเนี่ยปกติอยู่ที่1ชุดเนี่ย1อัน1อันนะคะอยู่ที่ 1,250 บาทนะคะหรือว่า36 US นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์แบบจัดมาเป็นเซตค่ะเผื่อว่าใครอยากจะเสริมทุกด้านทั้งการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะคะจัดให้เลยนะคะ4ด้านนะคะคือถ้าคุณสั่งเป็นเซตเนี่ยปกติคุณต้องจ่าย 5,000 บาทใช่มั้ยคะแต่ถ้าคุณสั่งซื้อเป็นเซตนะคะเราจะลดให้ทันทีนะคะเหลือ 4,500 บาทหรือว่า130 US เท่านั้นนะคะโทรมาได้เลยตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอค่ะ0-63-268-2555ถ้าไปต่างประเทศนะคะกดบวก66ก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วย63-268-2555ค่ะใช่แล้วจริงๆว่าซื้อเป็นชุดเนี่ยคุ้มมากเพราะปกติแล้ว 5,000 คุณผู้ชมวันนี้เหลือเพียงแค่ 4,500 บาทแล้วสิ่งที่ได้คือมันไม่ใช่ว่าแค่ความสวยงามมันคือความมงคลมันคือสิริมงคลของชีวิตนี่เป็นของมงคล1ใน9ที่ทุกบ้านต้องมีคุณผู้ชมอย่างเช่นซื้อไปอย่างนี้นะคะเปิดใช้งานก็ง่ายมากๆก็คือเพียงแค่ดึงฝามาแล้วด้านในเนี่ยคุณผู้ชมคะนี่ก็จะมีโมบายอย่างนี้ให้เข้าไปนะคะคุณผู้ชมก็ไปประกอบไม่ยากเลยก็จะมีเครื่องมือต่างๆเรียบร้อยอยู่ด้านในเรียบร้อยนี่อ่ะอย่างอันนี้แบงค์เดี๋ยวเราจะเปิดขออนุญาตนะคะนี่เขาจะมีวิธีการตั้งจิตอธิษฐานเวลาแขวนเวลาเท่าไหร่ตำแหน่งที่ตั้งอย่างไรอธิบายไว้อย่างชัดเจนมากๆดังนั้นวันนี้คุณอยากจะให้เปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรที่ดีกับชีวิตคุณก็สามารถที่จะสั่งซื้อกันได้แต่ว่าทุกคนต้องการที่จะมีการงานการเงินความรักสุขภาพที่ดีก็ซื้อเป็นชุดคุ้มกว่าปกติ 5,000 วันนี้หรือ 4,500 บาทใช่จะบอกว่าจริงๆชุดนี้ 10,000 ก็คุ้มทำไมรู้ไหมเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยค่ะมันเป็นงานแฮนด์เมด 100% แล้วคุณว่าการที่เราจะได้ของที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยอยู่ในบ้านเราใช่เราแค่ 5,000 น่ะคุ้มมากถูกขนาดไหนยังไม่นับผลลัพธ์นะเอาแค่ความสวยงามก็เกินคุ้มแล้วใช่นะคะถูกต้องนะดังนั้นบางคนบอกว่าปัญหาเรื่องเงินนะมีเป็นแบบทุกเดือนเลยพอแขวนปุ๊บไม่มีปัญหาเรื่องเงินถามว่า 1,200 คุ้มมากคุ้มมากใช่คือแทบจะแบบว่าไม่รู้สึกเลยว่ามันแพงบางคนถ้าไม่มองในเรื่องของผลลัพธ์แล้วไม่มองในเรื่องของฮงจุ้ยอาจจะมองว่าก็คือโมบายทั่วไปแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่คือโมบายทั่วไปความพิเศษเราก็บอกไปหมดแล้วนะคะว่ายังไงและผลลัพธ์เราก็มีให้ดูแล้วนะคะใครที่แขวนเป็นยังไงบ้างโอ้ผลลัพธ์ก็เห็นชัดเจนชัดขนาดนี้แล้วอาจารย์ก็มายืนยันชัดขนาดนี้อย่ารอช้าค่ะคุณโทรมาเลยสั่งซื้อเลยนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นชุดเนี่ยคุ้มมากนะคะ4เรื่องนะคะการงานการเงินความรักและสุขภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องการนะคะนั้นก็จัดเป็นชุดไปเลยนะคะมูลค่าจากปกติ 5,000 บาทเหลือ 4,500 บาทหรือ130 US เท่านั้นนะคะ0632682555ค่ะใช่แล้วหรือว่าต่างประเทศทาง Facebook Live นะคะพี่นกแลบอกว่าส่งต่างประเทศด้วยหรอส่งต่างประเทศค่ะอยู่ที่ไหนก็ส่งส่งต่างประเทศนะคะก็จะมีค่าจัดส่งเพิ่มนะคะอันนี้เราจะส่งแบบเป็นแอร์นะคะพัสดุทางอากาศเนี่ยก็จะตกเพิ่มอีกชิ้นละ350บาทนะคะก็แพ็คอย่างนี้แล้วก็จัดส่งนะคะแต่อย่างที่บอกว่าส่งไปแล้ว16ประเทศนะคะแล้วก็จะต้องบอกว่า
คือโดยเฉพาะนะคะบ้านที่มีคนอยู่น้อยกว่า4คนค่ะบ้านที่เป็นทางสามแพร่งนะคะทุกร้านที่ทำธุรกิจการค้านะคะหรือบ้านพักอาศัยนะคะที่มีทั้งคนเกิดปีชงหรือต้องการเสริมดวงตามนี้เนี่ยได้เลยบ้านใครอยู่ใกล้โดยเฉพาะใกล้วัดใกล้โรงเรียนแบบนี้นะคะต้องใส่พลังงานใช่จริงๆความฝันของอาจารย์เนี่ยเราอยากให้มีทุกๆบ้านเนี่ยมีแขวนไว้เพราะเวลาที่เรามีพลังงานที่ดีอะค่ะพลังงานที่ดีก็จะส่งผ่านไปยังกลุ่มคนนี่ชุมชนเราใช้หมดเลยนะก็ดีทั้งชุมชนเลยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วเวลาที่ทุกคนมีชีวิตที่ดีค่ะเราก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของขโมยในเรื่องของการลักทรัพย์หรือว่าคนจะแบบคิดไม่ดีต่อกันนะคะเพราะเรามีชีวิตที่ดีกันทุกคนเนี่ยเกิดคนไทยใช้กันเยอะๆเศรษฐกิจไทยจะไปไหนล่ะคะก็ต้องดีกันทั้งประเทศแต่นี่เลยเขาก็จะมีการเขียนบอกนะคะอย่างเช่นโมบายฮวงจุ้ยนกคุ้มอย่างนี้ก็ช่วยปกป้องคุ้มกันภัยนั่นเองสำหรับใครนะคะที่กลัวว่าเอที่บ้านเนี่ยจะมีอะไรไม่ดีหรือเปล่าถ้ามีนกคุ้มแล้วเราก็รับรองว่าตัวนี้นะคะจะช่วยปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดภัยอันตรายอะไรเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีนี่ฮวงจุ้ยในแต่ละปีเพราะว่าจุ้ยแต่ละปีอาจารย์บอกแล้วว่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ละปีไปมีวิธีการตั้งจิตอธิษฐานเวลาแขวนตำแหน่งที่แขวนแขวนตรงไหนถึงจะดีไม่ใช่ว่านึกจะแขวนตรงไหนก็ได้แต่อันนี้ก็จะมีการแนะนำเรียบร้อยมีวิธีการบอกเลยนะคะว่าสถานที่ที่ควรแขวนโมบายฮวงจุ้ยนั้นมีที่ไหนวิธีการเพิ่มพลังอย่างไรเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นบางคนทะเลาะกับสามีภรรยาบ่อยจังเลยหรือบางคนค่ะอาจารย์บอกว่าแต่งงานมาปั๊บสามีแอบมีกิ๊กมีนอกมีนายอย่างนี้มีตัวไหนที่จะช่วยได้บ้างคะค่ะคือกรณีมีกิ๊กเนี่ยนอกจากคอนเฟิร์มว่าฮวงจุ้ยผิดแน่นอน 100% แล้วนะคะการที่เราแขวนโมบายฮวงจุ้ยในส่วนของตัวที่เป็นเป็ดแมนดารินเป็ดแมนดารินใช่ก็จะช่วยได้ด้วยนะคะอาจจะเสริมให้คือเราต้องถามว่าสาเหตุการมีกิ๊กคืออะไรบางทีทะเลาะกันบ่อยมันก็น่าเบื่อก็เลยต้องมีกิ๊กไงแต่ถ้าเราไม่ทะเลาะกันมันก็เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะกลับมาดีขึ้นหรือบางคนโสดแล้วโสดมาตั้งนานทำยังไงดีตัวนี้ก็ช่วยได้ใช่ไหมคะใช่เป็นแมนดารินคู่เลยค่ะเอาอยู่นะคะนี่ยกตัวอย่างเท่านั้นคุณต้องการเรื่องอะไรหรือว่าอยากจะให้ดีทุกเรื่องโทรเข้ามาสอบถามสั่งซื้อกันได้นะคะตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอนะคะนี่ถือว่าเป็น1ใน9ของของมงคลที่ควรมีติดไว้ในบ้านแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะว่ารีวิวของผู้ใช้จริงทั้งในประเทศและต่างประเทศเยอะเหลือเกินวันนี้อาจารย์เมย์มาคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยซีดีแบบนี้นะคะผู้ชมสามารถกลับมาเจอกับอาจารย์เมย์ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ใช่ค่ะอาจารย์เมย์ก็จะมาสแตนบายรออยู่ตรงนี้แล้ววันนี้ขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหวันนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะมีสิ่งดีๆมาให้คุณเพราะว่าอาจารย์เมย์บอกแล้วว่าถ้าใครที่เปิดมาดูรายการเราวันนี้ถือว่าคุณโชคดีมากๆเพราะฉะนั้นคุณได้รับโชคไปแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาติดตามชมรายการคนดังขอโชว์ได้ใหม่นะคะพรุ่งนี้ใครจะมาคนดังคนไหนจะมาโชว์นะคะรอติดตามนะคะพรุ่งนี้11โมงถึงเที่ยงครึ่งนะคะได้ข่าวมาแว่วๆนะคะว่าคุณเก่งลอยทางมาเก่งมาเหรอใช่ค่ะสาวคนไหนที่ชอบในเรื่องของรอยสักนะคะพรุ่งนี้ต้องรอติดตามนะสำหรับวันนี้เรา3คนหมดเวลาลงแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะ